สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคนที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะฮะนะครับเจอกันกับผมเป็นประจำไม่รู้ทุกวันไหน ไม่ได้ฟิกว่าเราจะอยู่กันวันไหนนะครับยังไงซาวเช็คด้วยนะครับว่าทางบ้านได้ยินกันชัดหรือเปล่านะครับวันนี้รับรองเลยว่าเด็ดสายขี้เกียจ เขาบอกสายขี้เกียจหรือเปล่าไม่รู้สายที่ว่าอยู่บ้านนะครับเลี้ยงลูกอยู่บ้านมีครอบครัวแล้วไม่สามารถที่จะแบบว่าออกไปถ่ายนูดเอ้ยไม่ใช่ถ่ายข้างนอกได้ประมาณนี้นะ นะครับก็สามารถที่จะมาดูไลฟ์นี้ได้นะครับแนวทางการทํางานไม่ว่าจะเป็นการทํางานแบบว่าเอาประเภทว่าเอาลูกขี่คอแล้วนั่งทํางานด้วยประมาณนี้นะ หรือไม่ก็ประมาณว่าคือออกไปไหนไม่ได้อะอย่างนี้เนาะเราก็ห่วงหลายอย่างทั้งครอบครัวทั้งอะไรทุกอย่างนู่นนั่นนี่นะครับก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นคนที่คุ้นเคยกับผมมากก็อยู่รู้จักกันมานานแล้วแหละผ่านไทม์ไลน์อะไรด้วยกันมาก็เยอะแยะพูดแล้วน้ำตาจะไหลนะครับก็น่าจะพอจบไลน์ก็น่าจะขอยืมตังค์สักหน่อยแล้วกันนะ นะครับเดี๋ยวถ้าใครนะครับอยากให้ผมเชิญใครมาพูดคุยเรื่องงานออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นสต็อกโฟโต้นะครับตอนนี้ผมอยากคุยเรื่องอนาคตหมายถึงว่าถ้าไม่มีสต็อกโฟโต้แล้วเราต้องอยู่ได้อะไรประมาณนี้นะครับมาเราต้องคุยกันทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นงานอะไรทุกอย่างที่เป็นออนไลน์แหละเนาะนะครับเดี๋ยวไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับน่าจะคุยกันยาวไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงนะวันนี้วันอาทิตย์ก่อนคุยกับจันวัฒน์ก็คุยกันเล่นๆนะครับ2ชั่วโมงเฉยเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ขอต้อนรับคุณลุกนะครับลุกอนวัฒน์จันลุกเขาเรียกจันลุกแล้วนะอนวัฒน์การภาพว่างั้นอยู่ขอนแก่นครับอีเสียวโปรโมทไปไหนวันเนี้ยโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีนะสบายดีสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีคนอื่นพร้อมบ้านด้วยนะครับก็เสียงชัดเจนไหมครับเสียงของผมน่าจะโอเคอยู่เนาะน่าจะบาลานซ์กันอยู่นะเพิ่มอีกนิดนึงไหมเพิ่มอีกนิดนึงไหมไม่รู้จะเพิ่มตรงไหนละโอเคโอเคอะยังไงบ้างครับยุคโควิดยุคนี้ก็งานหลักงานรองเอาเรื่องเหมือนกันครับงานหลักก็ดับๆลงไปอยู่แต่ว่าก็โอเคครับพอเอาตัวรอดได้นะแต่งานสต็อกนี้แต่งานสต็อกตอนนี้แบบลูกปิดเทอมมาเจอโควิดแทบจะไม่ได้ทำงานเลยครับแทบจะไม่ได้ทำงานแต่ก็ได้ทำเนาะใช่พอได้ทำครับพอได้ทำไม่เป็นไรหรอกเพราะประมาณว่าคือเราจะบอกยังไงอ่ะเราทำงานที่มันมีคุณภาพไว้ละเอาวางไว้ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวคนก็มาซื้อเองใช่ไหมเดี๋ยวอะไรคืองานคุณภาพเดี๋ยวเรามาดูนี่ชอบแอบชอบงานอยู่เราก็อิจฉานะทำงานแบบนี้เราส่วนเราก็ทำงานแบบเรื่อยเรื่อยไปเปื่อยนี่เรื่อยๆเปื่อยวันนี้ไม่เอาลูกมาด้วยอ่ะนอนแล้วเหรอเอาไล่ไปนอนแล้วครับวันนี้ลูกไม่นอนกลางวันก็เลยโอเคจะได้ไม่กวนเหมือนกันเพราะถ้ามีลูกนี่น่าจะไม่มีสมาธิทำอะไรเข้าทางเลยทีนี้ครับไปโฟกัสแต่ลูกซะส่วนใหญ่ลูกนอนแล้วก็เข้าทางเราเลยทีนี้อ๋อจะลูกเสียงดังกว่าโอเคแต่ภาพรวมโอเคอยู่หรอกเนาะเดี๋ยวผมเอาของผมขึ้นก็ได้นะจะให้ได้บาลานซ์กัน ไม่รู้ผมจะมอนิเตอร์ยังไงนะเพราะว่าพยายามมอนิเตอร์ในไอ้นี่แล้วเป็นไงเอ่ยทางของผมโอเคไหมโอเคแล้วนะน่าจะโอเคหรือเปล่าหรืออะไรยังไง เดี๋ยวผมดูออดิโอผมดิมันก็ไม่ให้แบบอะไรมากมายนะมันต้องคุมอยู่ในนี้นะของผมน่าจะชัดเจนแล้วเนาะตอนนี้ในมิกผมเนี่ยพีกันนะโอเคครับถือว่าเรามาดังไปนิดดังไปนิดลดไปหน่อยเราปรับเสียงก่อนเราปรับเสียงก่อนซาวเช็คซาวเช็คก่อนนิดนึงถ้ามันดังก็ลดทางบ้านนะครับใช่ ผมไม่ผมคือโอเคขอบคุณมากครับชัดเจนทั้งคู่เนาะวันนี้ก็คือเราจะมาพูดด้วยเรื่องของไม่วิชาการมากนะเพราะว่าผมอยากคุยด้วยเรื่องที่ว่า
อยากให้ทุกคนมีกำลังใจทำงานในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่จะวางแผนว่าเราสามารถที่จะทำงานออนไลน์พวกนี้ให้เป็นงานหลักได้แล้วก็มาหล่อเลี้ยงครอบครัวได้นะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสนะได้เชิญอีกหนึ่งปูชนียบุคคลเขาเรียกโอ้โหปูชนียบุคคลในฝั่งสต็อกเราก็อยู่กันมานานแล้วไม่นานน่าจะเนาะน่าจะราวๆ10ปีแล้วมั้งเนี่ยรุ่นเกือบบุกเบิกแล้วต้องเรียกว่าอย่างงี้เกือบไม่ถึงกับบุกเบิกอย่าไปบุกเบิกไม่ถึงกับบุกเบิกครับรุ่นเกือบบุกเบิกแต่เราก็ยังไม่ตายนะเรายังเหนียวแน่นเรายังแข็งแรงพอที่จะยังอยู่ได้นะครับยังมีที่ยืนยังมีที่ยืนในสังคมสังคมไม่รู้ครับแต่ที่บ้านมีแน่นอนอ่ะโอเควันนี้เราก็จะมาคุยกันด้วยเรื่องการทำงานที่บ้านเนาะตอนนี้ลูกก็มีลูกหนึ่งคนผู้ชายใช่ใช่ครับลูกอายุสี่ขวบเมียก็หนึ่งจริงเหรอเมียหนึ่งเมียหนึ่งเฮ้เราจะไม่คุยเรื่องนี้กันโอเคเอาแต่ลูกแล้วกันครับลูกแล้วกันเมียไม่เกี่ยวเนาะไม่นับลูกคนเดียวเหรอพี่ลูกคนเดียวครับลูกคนเดียวโอเคครับลูกคนเดียวกำลังสี่ขวบนี่ก็กำลังซนกำลังกำลังเรียนรู้เลยครับเออกำลังถามชอบถามชอบนั้นชอบนี้จริงๆหลายคนเห็นลูกผมบอกทำไมไม่ถ่ายลูกลงข่ายบอกเลยไอ้ลูกเนี่ยถ่ายยากมากครับยากที่สุดเลยถ่ายยากกว่าถ่ายตัวเองอีกผมบอกเลยว่าการถ่ายลูกเนี่ยผ่านไม่ใช่ผ่านอะไรหรอกผมหมดสิทธิ์การมีลูกนะก็จะเป็นหลานอย่างเงี้ยอย่างเอาหลานมาอยู่เลี้ยงตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยว่าจะถ่ายเนี่ยมันไม่มีเวลาที่จะถ่ายพอประมาณนั้นหรอกเหมือนแบบเหมือนจะปูใส่กระด้งอะใช่ใช่ครับบางทีมาถ่ายปุ๊บเนี่ยเนี่ยทุกวันนี้ไอ้ลูกเพื่อนมาอยู่ด้วยคนนึงอะน้องฟ้าที่เห็นอุ้มๆหน่อยใช่ไหมครับพอจะถ่ายปุ๊บคานมาหาเราพอถ่ายปุ๊บไม่ต้องถ่ายแล้วให้ถ่ายอย่างอื่นดีกว่างานวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำงานของลูกเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดึกมากไม่อยากให้ยิ้มให้ดึกมากเดี๋ยวลูกตื่นแล้วมันจะลำบากน่าจะไม่ตื่นแล้วครับน่าจะหลับไม่ตื่นแล้วนะโอเคครับเริ่มจากไหนเอาอะไรก่อนดีเดี๋ยวนะพี่อะไรก่อนดีมันเยอะมากใช่ไหมหรือมันไม่มีเลยมันลำดับไม่ถูกเลยว่าจะยังไงดีเอาให้ดูอะไรก่อนดีเดี๋ยวนะวิธีการทำงานให้ดูว่าอ่ะเอาเป็นงานปัจจุบันเนี้ยทำอะไรอยู่เอามาโชว์หน่อยที่ผมทำช่วงนี้ใช่ไหมครับห่วงไหมห่วงไหมถ้าห่วงไม่ครับไม่ห่วงไม่ห่วงเออไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่ายังไงมันก็ต้องขึ้นไปโชว์อยู่ดีนะใช่ครับมีคนบอกว่าเนี่ยมีแฟนคลับด้วยเขาบอกว่าเนี่ยถ่ายยากจริงครับลูกเนี่ยโอ้โหนี่ ผมดูแล้วน่าจะสองนะเนี่ย โอ้อันนี้น่าจะปวดของผมเยอะใช่ครับเออครับมีเขาบอกขอนแก่นบุรีรัมย์ครับสวัสดีทุกท่านเลยกันครับที่ไหนจากที่ไหนเอ่ยก็น่าจะทั่วประเทศแหละครับนะนะครับเรามาฟังกันเรื่องนี้นะครับโอเคถ้างั้นเอาเดี๋ยวเป็นเฉลี่ยแล้วนะพี่ไม่ก็บอกว่าเฉลี่ยไอ้คนที่มาดูในเพจก็ประมาณ100ถึง150คนต่อไลค์ก็เท่าที่ดูนะครับถ่ายถ้าถ่ายลูกยากผมแนะนำไปถ่ายเมียนะครับยากกว่าอีกครับผมยากถูกต้องมากพี่ยากยากกว่าลูกแบบโอ้หลายเท่านี่ไม่นับค่าจ้างไม่นับค่าจ้างนะจะบอกให้งอนมานี่ปัดตูดหนีเลยมีโอกาสนินทาออกไลฟ์เลยเนี่ยเก่งไหมล่ะสุดยอดสุดยอดมากครับใครจะเอาผมไปเอาดอจัดมาเอาเดี๋ยวลองอันนี้มาดูพอร์ตผมเลยดีกว่าง่ายดีเพราะว่าถ้าไปไล่ในโปรแกรมมันได้เราโชว์ได้เนาะยังไงเราโชว์ได้ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมไม่เคยกักหรอกเรื่องพอตเรื่องอะไรผมโชว์หมดอ่ะใช่ตอนนี้พอตแดงหมดเลยอ่ะเซ็งมากเดี๋ยวเอ้ยคนละเรื่องใช่ไหมคนละเรื่องครับสวัสดีแก๊งคริปโตด้วยนะครับแก๊งเหรียญทั้งหลายเดี๋ยวผมแชร์เอาเราดูพอตแล้วกันว่าเออแล้วเราเดี๋ยวผมจะถามสักอันสองอันว่าอันไหนมันเออเราจะได้คุยกันไล่เลียงกันไปตามเลยโอ้ยมีคนตามมากรี๊ดด้วยเนี่ยกรี๊ดจะลุกเออทำดีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะตอนนี้แต่ผมถอนตัวแล้วผมไม่ค่อยนี่แล้วผม
อาศัยแบบเกาะคนอื่นก่อนเกาะคนดังช่วงนี้ได้มไีหมคนพีบ่อกให้ระวังหลังด้วยโอเคได้ครับเดี๋ยวผมแอดภาพเข้ามาแล้วกันนะครับเป็นไงครับดูดีมีสกุลมากเลยเดี๋ยวให้ดูภาพแบบล่าสุดดีกว่าอันล่นาี้มสัุนดเป็นล่าภสาุดพใช่จะได้ดูว่าผมทำภาพล่าสุดเนี่ยยังไงอืเอาจะมคุยกันแบบสบายๆนะครับแบบไม่โลกสวยเนาะเอาแบบปกติคนธรรปมดกาติสาปมัญกชนติที่จะสามารถเข้าถึงได้นะอืมสไตล์งานผมก็จะเป็นแนวแบบถ่ายงานคนเดียวซะส่วนใหญ่ถ่ายอืงานมคนเดียวซะส่วนใหญ่คือจะได้ไม่ต้องไปรบกวนใครนะมีอโอืกมาสก็ถ่ายเมียบ้างถ่ายลูกบ้างตามภาษาแล้วก็จะเป็นการผสมคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้าไปด้วยอนืี่แหมละเป็นอันนี้งานแบบเนี้ยใบล่าสุดที่ส่งเลยประมาณวิก2 วิกที่แล้วนะอวืิกมนี้ไม่ได้ส่งงานเลยวิกละภาพสองภาพว่างั้นเนาะจริงๆผมส่งวิกหนึ่งประมาณขั้นต่ำจะอยู่ประมาณ15 ภาพ20 ภาพครับพี่จะเป็อนืประมาณมนี้15 ภาพ20 ภาพก็เรียงตามนี้เลยคือการเวลาส่งงานผมก็จะคละภาพตามนี้แหละคละตามแนวตามแบบไม่ให้มันซิมิล่าคือเวลาเข้ามาดูหน้านิวก็ให้มันดูแบบให้มันดูดีดูหน้าเข้าไปค้นหามากขนึ้ีน่แหละไอเราเนี่ยซีมิล่าจังซีมิล่าจังที่ก๊อปมาใชภ่าไพหมเดียวกันเป๊ะๆไม่เห็นซีมิล่าเลยให้บใช่น่มาเถอคะรับนะอันนี้เดี๋ยวดูผ่านชัตเตอร์ไปก่อนเดี๋ยวจะอมืีม Adobe เดี๋ยวค่อยไปเล่ากันอีกทีหนึ่งอืนะมอันนี้ให้ดูภาพรวมว่าผมทำงานประมาณไหนส่วนมากก็จะเป็นสไตล์หางานแบบเราดูแล้วว่าเราทำได้แหละถ่ายได้แหละคนเดียวสบายๆไม่ต้องไปอะไรกับใครแต่ว่าถ้าใครมีแบบมันก็จะสบายไปอีกเพราะว่าเราไม่ต้องแบบโพสต์เองถ่ายเองมันก็ถ้ามีแบบนะก็ให้ถ่ายแบบนั่นแหละดีแล้วมีนางแบบมีนายแบบมีโอกาสก็ถ่ายดีแล้วนะอันนี้สําหรับแบบคนไม่มีทางเลือกแบบผมนะครับถ่ายแบบต้องถ่ายเองคนเดียวที่บ้านก็จะอปืระมาณมนี้ห้องทํางานก็ไม่ได้ใหญ่นะครับมีฉากแบบ2 สี 3 สีแล้วก็มีฉากปูนอันนึงก็เอาผนังบ้านนั่นแหละครับเป็นฉากหลังนะอืโต๊ะมทำงานก็มีแค่แบบใช้ไฟอะไรอยู่แฟตไหมใช้แฟตไหมภาพนี่ผมใช้แฟลชเป็นหลักเลยครับพี่จอนเพราะว่าหนึ่งอ่ะแฟลชมันคุณภาพที่สุดแล้วแหละในการอืถ่ายมภาพนิ่งสําหรับยผี่มห้ออนะะไรคยีน่ห้อือ่นอะไรยี่ห้ออะไรป้ายานะ เป็นผมใช้เป็นโกด็อกครับตัวนี้ใช้มาแบบน่าจะ3 ปีแล้วมั้งโกด็อกอ๋อโกดอกตัวไหนรุ่นไหนน่าจะรุ่นเดียวกัน AD600อ่ะครับอ๋อโอเค AD600ใช่ครับไฟหลักผมใช้ตัวนี้แหละไฟเสริมผมก็จะใช้เป็น SK400อืเอสมเคสี่ร้อยเอาไว้ยิงฉากหลังยิงอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอืมจะประมาณนี้จริงๆสายผมนี้ก็ค่อนข้างลงทุนอยู่เหมือนกันนะแบบพวกพ็อปพวกแฟตอะไรอย่างเงี้ยพวกไฟอืมพอเป็นเยอะอยู่แล้วใช่ครับนะจะเป็นประมาณนี้ผมจะประเมินงานก่อนว่าผมทำอะไรได้บ้างถ่ายอะไรได้บ้างที่บ้านมีพ็อปอะไรขาดอะไรแล้วก็อันไหนที่เราพูดง่ายๆคือผมก็จะเปิดดูคีย์เวิร์ดผมจะกำหนดคีย์เวิร์ดก่อนคีย์เวิร์ดที่ผมสนใจนะส่วนมากก็จะเป็นแนวเทคโนโลยีแนวบิสเนสแนวเกี่ยวกับประมาณนี้แหละครับแนวเซอร์วิสแนวอะไรอย่างเงี้ยการสำรวจอะไรประมาณเนี้ยครับที่มันใช้กันหลากหลายในสื่อออนไลน์นะความพึงพอใจอะไรประมาณเนี้ยครับก็ลองไปหาดูว่ามันมีคีย์อะไรที่มันน่าเล่นผมก็จำภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้จะเป็นประมาณนี้กับมีคีย์อินเวสเมนต์ที่ผมเล่นมาตลอดตั้งแต่3-4 ปีที่แล้วแหละผมก็เล่นมาตลอดคีย์เนี้ยอินเวสเมนต์การลงทุนการเงินคือจะสังเกตดูพอร์ตผมเนี่ยจะไม่มีแนวเทศกาลเพราะว่าหนึ่งเราสู้เขาไม่ได้สู้ทีมงานที่เขาแบบพร้อมที่จะจัดตรีมถ่ายเทศกาลต่างๆเนี่ยประจำปีเราไม่ทันกินเขาเราก็มาเล่นแนวที่มันขายได้ทั้งปีก็คือแนวธุรกิจกับแนวเทคโนโลยีกับเอามาผูกกับไลฟ์สไตล์มันก็จะเนี่ยมันไปได้ไม่ต้องรอเทศกาลไม่ต้องรอขาขึ้นขาลงมันก็ขายได้ตลอดของมันนะงานส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้อันนี้เรียกว่างานแบบว่างานคือแบบงานมาตรฐานคือหมายถึงว่าถ้าสมมุติเป็นหวานแหววเนี่ยก็เป็นเลิฟอย่างเงี้ยอยู่ได้นานๆเลิฟใช่ครับอย่าง
พวกบิสเนสก็เป็นพวกคอนเซปต์ไอเดียสักเซสอะไรพวกนี้เนาะใช่ใช่ครับทีนี้มาดูงานป๊อปเมื่อกี้งานนิวเนาะให้ดูหน้าแรกก็พอไอ้ทีนี้มาดูหน้าป๊อปบ้างว่ามันเป็นยังไงหน้าป๊อปเนี่ยตอนเนี้ยใบนี้ก็ขึ้นเหมือนจะขึ้นป๊อปอยู่เป็นคีย์เทรดนะช่วงนี้เทรดกำลังมาเทรดเดอร์เทรดดิ้งอะไรพวกนี้ครับก็ยังอยู่ในหมวด Investment ที่ผมเล่นอยู่ที่ผมเล่นคีย์มันอยู่นะจะเป็นประมาณอย่างนี้เนี่ยพวกเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันก็มีวัคซีนส่งไปตั้งแต่ปีที่แล้วก็ป๊อปไปแล้วส่งอะไรไปตัวนี้ก็ไม่ได้ขายแล้วก็เลยพอแล้ววัคซีนไม่มีเอาคนแล้วถามมาว่าเรือที่เห็นน่ะเป็นเรืออ๋อพับกระดาษหรือเปล่าใช่ใช่ครับผมซื้อกระดาษ A4 สีแดงมาพับเลยครับไม่ได้แต่งสีก็คือถ่ายมาเป็นช็อตเดียวเลยเดี๋ยวนะผมเปิดให้ดูแป๊บนึงนะอ๋อเรือเป็นเรือกระดาษครับเป็นเรือกระดาษเลยเป็นเรือกระดาษเลยกระดาษ A4 สีแดงกับสีขาวพื้นหลังก็เป็นสีขาวนะแต่ว่าผมจัดไฟให้มันเทามันก็เลยออกเป็นแบ็กกราวด์เทาๆแล้วก็มีแสงเฉียงๆมาหน่อยประมาณนี้ครับไม่ได้แต่งสีเรือก็คือเป็นสีจริงนะครับเป็นเรือกระดาษสีจริงตามนี้แหละอันดีนี้ไซคือนไม์่ยไดั้นแบบตัดต่อตกแต่งอะไรหลังๆมาถ้ามันจบช็อตเดียวได้ผมก็จะจบช็อตเดียวครับเพราะว่ามันไม่อยากไปเสียเวลาเยอะเท่าไหร่ประมาณนี้ครับอันนี้ก้อนน้ำแข็งนะครับนี่ก้อนน้ำแข็งที่มันเป็นสแตนเลอ๋อสนะครับแล้วก็มาแต่งใส่เป็นคอนเซปต์สำรวจความพึงพอใจเป็นคัสโตเมอร์เซอร์วิสประมาณนี้ satisfaction แบบประเมินความพึงพอใจอันนี้ก็ใช้บ่อยในหน้าเว็บนี่ก็ดูภาพนี้ก็จะแนวประมาณดู YouTube ดูออนไลน์สตรีมมิ่งอะไรพวกนี้ครับผมเห็นมาจาก Adobe มั้งภาพแนวเนี้ยแต่ว่าผมก็เลยเอามาอะแดปต์เป็นสไตล์ของผมเองเนี่ยถ่ายเป็นประมาณนี้น่าลอกน่าลอกน่าลอก น่าสนใจอยู่ครับที่ผมไปดูมาก็ ผมก็คัดแหละอันไหนที่มันเราทำได้แล้วก็มันน่าสนใจอ่ะส่วนใหญ่ผมจะคัดภาพแบบที่ผมจะทำอ่ะผมก็จะลิสต์แล้วเลยว่าเราทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็เอามาดัดแปลงใส่สไตล์ตัวเองโอ้อันนี้ส่วนหนึ่งดูในดูการรีทัชตัดต่อมันก็น่าจะนานอยู่นะใช้ Photoshop ใช่ใช่ครับแต่จริงๆเคล็ดลับผมคือทำไว้เพราะว่าองค์ประกอบพวกเนี้ยมันอย่างพวกกราฟพวกเนี้ยผมวาดทีเดียวผมวาดแล้วผมก็จะเซฟเก็บไว้เป็นไฟล์ AI เนาะจะรวมๆไว้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูไหนๆก็นั่นแหละผมเปิดได้อยู่เนาะได้ผมจะเปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันว่าผมทำยังไงก็ต้องปิดแชร์ตัวนี้ถ้าไปเปิดไดอ้ันไดน้ี้ครับนเดี๋ยะวผมงั้นเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ก่อนเนาะได้ขอเปจิดริงไฟๆผมอะไรผมแป๊บนึงเคยทำแบบนี้นะสมัยก่อนตัวเนี้ยไอ้ที่ทำแบบเนี้ยแต่ด้วยความที่เป็นคนเอาขี้เกียจเลยง่ายๆคนขี้เกียจเลยหาอะไรที่มันง่ายๆไม่ซับซ้อนแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยยิ่งทุกวันที่จะให้ผมทำอย่างนี้นะโอ้ผมไม่นั่งอ่ะเหนื่อยไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับถ้าจะทำจริงๆก็คือจ้างอ่ะนะแต่เห็นแนวอยู่เห็นแนวอยู่น่าจะมีการจ้างรีทัชอีกสักคนมาทำประมาณเนี้ยน่าสนใจอยู่พี่ผมว่ามันก็ยังไปได้อยู่เพราะเราถามว่าซอสแบบว่าที่เราจะหาเนี่ยมันหาไม่ได้ยากเลยเราสามารถทำได้หมดทุกอย่างใช่ใช่อย่างพี่จอนนี่น่าจะโอเคอยู่มาสานสายนี้คือจริงสมมติว่าเป็นทางเลือกใช่ใช่สมมติว่าเอาจริงๆมันโคกันได้หมดนะอันนี้อย่าไปดราม่าบอกตรงเลยว่าถ้าสมมติว่าเราอยากได้เราวาดงาน AI ไม่เป็นก็จ้างครับแล้วก็ไปจ้างใช่จ้างเขามาแล้วก็สมมติเราวาดไม่ได้แต่ว่าเราทำ Photoshop ได้ก็จ้างแต่ถ้าไม่ได้หมดเลยก็จ้างทั้งหมดเลยจบใช่ก็คือจ้างทั้ง AI จ้างทั้ง Photoshop ก็คุยราคากันอันนี้คือถ้ามันเป็นงานธุรกิจก็ต้องทำให้มันเป็นธุรกิจนะเพราะว่าใช่ครับในส่วนที่ผมทำผมก็ทำอยู่
แต่ผมจะมองเป็นธุรกิจมากกว่าอันไหนที่มันเปลืองเวลาผมมากเกินไปผมก็ไม่ทำผมพยายามสอนทุกคนแหละในคนที่เข้ามาหาผมว่าถ้าสมมติว่าจะทำเป็นอาชีพจริงๆหรือลาออกมาเป็นคุณต้องมองว่ามันคือธุรกิจนะมันธุรกิจคือสิ่งที่เราควรที่จะคิดให้มันเป็นรูปแบบที่มันแบบว่ามีการบริหารจัดการที่ดีแล้วเราสามารถที่จะใช้คือเรามีไอเดียเรามีความคิดเรามีอยากจะทำนู่นนี่เราทำยังไงถึงจะแชร์ไอเดียของเราทุกนี้ไปผมก็ได้แนวคิดมาจากพี่จอนนะอย่างช่วงหนึ่งผมไปถามพี่เรื่องทำชีดีเนาะใน After Effects อ่ะพี่จอนก็แนะนำพี่คนหนึ่งมาให้ผมนะผมก็ไปจ้างแกทำผมก็เอาไฟล์มาไว้ประกอบงานอย่างนี้แหละผมก็ไปจ้างเขาทำ 3D ผมอยากได้รูปแล้วผมก็ไปจ้างเขาทำประมาณนี้ก็แบบซื้อขายกันสบายๆไม่มีอะไรพึ่งพาอาศัยกันประมาณนี้แหละคุณตูนคุณจะมาแซวอย่างนี้ไม่ได้นะต้องหาเงินจ้างบ้างแล้วเนี่ยแหมพึ่งถอยอะไรนะเลสจิมี จิมี โอ้เลสจิมี พี่ตูนโอ้ยแฮปปี้เฟนเขาโอ้ยเยอะแล้วผมสิงพอดเขาแล้วผมบอกเลย แต่ผมสิงไปดูงานวิดีโอคอลแต่ผมยังไม่ได้เริ่มทำหรอกผมชอบแนวทางชอบอะไรประมาณเนี้ยมันดูเพลินดูสบายตาดีงานเขาแบบคุณภาพสูงมากเนี่ยคือตอนนี้มันทุกอย่างอ่ะหมายถึงว่าถ้าย้อนไปอันนี้จะเล่าย้อนไปหน่อยนี่มีคนบอกว่าผมเองก็จ้างงานกราฟิกลดระยะเวลาไปได้เยอะเลยคืออันนี้ก็จะมองว่าเอาง่ายคือว่าทุกวันนี้มันเป็นยุคแห่งคอมมิวนิเคชันแห่งการโซเชียลการเน็ตเวิร์กอ่ะถ้าคุณจะมัวแต่เอาทุกอย่างคือคุณเป็นศูนย์รวมของโลกอะไรประมาณนี้ประมาณว่าคุณจะเอาอะไรทุกอย่างมารวมกับตัวเองหมดเลยเนี่ยมันไม่ได้มันต้องอะไรที่มีเวลาให้ตัวเองเยอะขึ้นอันนั้นเราต้องเสียยอมเสียบางอย่างไปอย่างเช่นแต่ก่อนอย่างเราเริ่มต้นอ่ะถ่ายรีทัชฝังคีย์ดูงานทุกอย่างในตัวใช่ไหมคนเดียว one man stand show มันไม่ได้แล้วทุกวันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราจะไม่มีเวลาทำอะไรเลยยิ่งอย่างลูกมีลูกอย่างเงี้ยใช่เอาเวลาอยู่กับลูกเอาเวลาไหนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับผมต้องแบ่งเวลาแบบแบ่งสุดๆเลยครับตอนนี้ใช่มันต้องมองว่าในเวลาหนึ่งมี24ชั่วโมงหรือเรามีรายได้ประมาณมือหนึ่งเราเจียดซื้อเวลา 5,000 เราจะมีเวลาเหลือ 5,000 ฉะนั้นแล้วสมมติว่าใน 5,000 เนี้ยเราอาจจะไปจ้างคีย์เวิร์ดแต่เราได้เวลาเพิ่มที่จะไปทำอย่างอื่นที่มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมันก็โอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเอาสตรีมนี่ไงซูมมาหน่อยแป๊บนึงครับเล็กเนาะก็จะเป็นประมาณนี้งานที่ผมทำอยู่ผมวาดอันไหนไว้ผมก็จะเซฟเก็บไว้อย่างเงี้ยเป็นไฟล์ AI ส่วนมากผมทำกราฟิกทำไอคอนทำอะไรเนี่ยผมทำใน AI หมดเลยทุกอย่างผมจะวาดเองหมดทำเองหมดแต่อาจจะหาเรฟมาดูเนาะเพราะว่าเราคิดเองไม่ได้หรอกเชื่อผมเริ่มทำใหม่ๆยังไงก็ต้องหาแบบหาตัวอย่างมาดูแต่เราดูเพื่อเอามาสร้างเอามาวาดตามเองโดยที่ใช้เครื่องมือตามความรู้ความเข้าใจของเรามันจะออกมาเป็นอีกทรงหนึ่งเป็นทรงสไตล์ของเราเลยนะจริงๆจะมาตรฐานมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะอย่างแบบไม่ต่าง Wi-Fi อย่างเงี้ยมันจะทำได้สักกี่แบบว่า Wi-Fi ใช่ผมก็หาอะไรที่มันเป็น normal อ่ะเนาะพี่จอนผมก็จะหาที่มันเป็นแบบเป็นสากลที่คนทั่วไปเขาใช้กันอ่ะไม่ได้แบบจริงๆจริงๆเชฟพวกมันมีเชฟพวกใน Photoshop อะไรก็ใช้ได้นะตรงนั้นเขามีมาให้ไปแล้วเราสามารถใช้ได้ไม่เมื่อก่อนผมยังไม่มั่นใจไงว่ามันใช้ได้เดี๋ยวนี้น่าจะใช้ได้นะพี่เนาะที่เราใช้ได้ที่มันติดมาอ๋ออย่างเป็นพวกไอคอนพื้นฐานในเนี้ยก็ได้ใช่ไหมใช่ลูกศรนู่นนั่นนี่ได้หมดโอเคนั่นแหละหลายคนก็ยังไม่เข้าใจมันต้องอ่านสิทธิ์เวลาดูเวลาทำอะไรเนาะมันต้องมีสิทธิ์มีนั้นมันก็ตีความไม่ขาดแหละพี่แต่จริงๆก็อย่างนี้แหละผมว่าทำเองทำให้ใช้ดีเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยเรียนรู้เครื่องมือเรียนรู้อะไรด้วยเ
ประมาณนี้ครับเนี่ยผมอยากได้คอนเซปต์ไหนผมก็จะวาดทิ้งไว้ก็เซฟเป็นไฟล์ AI ไว้เวลาเอาไปแปะก็ลากไปแปะได้เลยเนี่ยคอนเซปต์เสิร์ชคอนเซปต์อะไรพวกเนี้ยเวลถา้าใชเ้รางานผมก็ลากงไปานนแีป้ะลากเข้าไป Photoshop เลยลดโอปาซิตี้นิดนึงประมาณนั้นครับเปลี่ยนเลเยอร์โหมดมีแค่นี้เองไม่มีอะไรเนี่ยอย่างเปก็รนาฟสผมกก็รีมานนั่งมวัลาดติไฟล์ในเนี้ยแต่ว่าอันนี้ยังวาดมั่วอยู่มันต้องไปศึกษาเดี๋ยวเข้าวงการแล้วเนี่ยกำลังสมัครไบแนนซ์เออดีมาลอกำลังไปกลองำลังเราไปซื้อ USDT ไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นผมกำลังสมัครไบแนนซ์ผมเพิ่งยืนยันตัวตนผ่านวันนี้เดี๋ยวไปค่อยๆไปศึกษาต่อจะได้ดูกราฟดูอะไรเป็นอันนี้จริงๆสมัครไว้นานนั่นแหละแต่ว่ามันไม่อืมีเวลามแต่ทีนี้ก็เสียดายเอ๊ะ30 ปีที่แล้วทำไมกูไม่ทำให้มันเต็มที่วะลุงงี้มันก็เขาจะว่าลุงงี้อย่างเดียวลุงงี้นะจริงๆหลายคนคิดว่ามันยากนะทำกราฟทำจริงๆมันไม่ยากนะผมบอกแต่ผมลองอธิบายให้ฟังว่ามันทำยังไงจริงๆมันไม่ได้ใช้อะไรเลยเนี่ยใช้แค่สี่เหลี่ยมเนี่ยมีแค่สี่เหลี่ยมสองอันแปะใส่กันใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมปึ๊บหลักแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็ได้แล้วแท่งหนึ่งพูดเราถึงถ้าทำงานขายตอนนี้ก็น่าจะเป็นกราฟมันลงอ่ะมันแดงทั่วแผ่นดินเลยใชตอ่นไหนมี้แต่มันต้องไปศึกษาเรื่องความหมายของกราฟอีกทีหนึ่งเนาะว่ามันเป็นยังไงเราจะได้วาดให้มันถูกต้องใแชต่่จริงๆพวกภาพสต็อกที่มันเอาไปใช้มันก็ชอบภาพอย่างนี้กันนะเท่าที่ผมสังเกตดูมันก็เป็นกลางๆแหละเราก็ต้องสื่อเหมือนกันแหละสมมติว่าถ้ามันอย่างคนกุมหัวเอามือทัชพวกโฟนอย่างเงี้ยเราอาจจะทำเป็นกราฟตกลงมาก็ได้ให้มันเป็นแดงๆลงมาหน่อยเราก็ไปดูกราฟพวกนั้นได้อะไรประมาณนั้นอือนะโอเคอันนี้ในส่วนของกราฟิกที่ผมทำมาซ้อนทำได้ทันลูกหลับอ่ะจริงๆผมก็สละเวลาเยอะอยู่นะเวลาอยู่เวลาลูกตื่นอ่ะผมก็จะเล่นกับลูกพอมันหลับผมก็ค่อยถ้าไม่ดึกเกินไปผมก็ค่อยเปิดคอมทำงานลูกผมก็จะหลับประมาณ3 ทุ่ม4 ทุ่มผมก็จะนั่งทํางานต่อประมาณชั่วโมง2 ชั่วโมงไปจนถึงไม่เกิน6 ทุ่มจะพยายามบังคับตัวเองนอนไม่เกิน6 ทุ่มคนนี้เคยมาเรียนผมอยู่อุดรตั้งแต่ยังไม่มีลูกตอนนี้มีลูกแล้วก็น่าจะนี่ไม่น่าน่าจะทําบริษัทแล้วมั้งดูลักษณะนะใครมาคุยกับผมอ่ะถ้าเป็นระดับจริงจังระดับที่แบบทําได้ในระดับหนึ่งผมก็แนะนําเนี่ยแนะนําว่าทํายังไงก็ได้ให้มันเป็นวงกลมของธุรกิจแล้วเราเข้าไปในวงกลมให้มันน้อยที่สุดคือการทำงานสมมุติ1 2 3 4นะเราก็อาจจะ1เราอาจจะทำ2 3เราอาจจะปล่อยเราอาจจะมาเข้าตรง4ประมาณนี้ในไฟนอลอะไรประมาณนี้ให้มันวนหมุนครับให้ธุรกิจมันหมุนเป็นวงกลมให้ได้ยิ่งเราออกมาได้ยิ่งดีแต่ด้วยมาตรฐานเราอะยังไงก็ออกไปได้ ใช่ไหมใช่นี่คนมีลูก2 คนเนี่ยเขาบอกว่าลูกหลับไม่พร้อมกันนี่ซวยเลยเนี่ยน่าเห็นใจมากแต่ละคนนี่น่าจะปวดๆทั้งนั้นเลยดูทรงแล้วโอ้ขนาดผมคนเดียวเนาะยังเหนื่อยเลยเพราะว่าพอเวลามีลูกแล้วเนี่ยมันค่อนข้างทุ่มเทให้เขาเนาะลูกจะทำอะไรอยู่ก็ช่างถ้าลูกเรียกต้องไปถ้าลูกอยากให้ทําอะไรก็ต้องทําให้ลูกคือเรามีเวลาอะไรอย่างเงี้ยทําให้เขาได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็โตหนีจากเราแล้วตามภาษาวัยรุ่นช่วงนี้ก็อ่ะตามนั้น เอาเดี๋ยวมันมีมือใหม่ไหมในนี้ผมว่าน่าจะกลางเก่ากลางใหม่กันหมดแล้วเนาะน่าจะเก่ากันหมดแล้วประมาณนั้นประมาณนั้นแต่หลายคนก็จะมีส่วนมากก็จะมีแต่มือเก่าๆเท่านั้นแหละที่ผมดูเราคุยกันเรื่องพวกแนวภาพดีกว่าว่าอ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้แล้วกันเอาจากเผื่อคนกังวลว่ามันยังไปต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสต็อกเข้ามาตอนนี้ยังพอฝืนทำไปต่อได้ไหมเนาะหนีสำหไรปับคนทนี่ีหนลัีงทไปหนีไปหนีไปอย่าเพิ่มงไาล่อย่าเพิ่งไล่หนีไป เอาเดี๋ยวผมให้ดูแคตตาล็อกผมแล้วกันผมจัดไว้มีให้ดู2019 2020แล้วก็ปีล่าสุด2021จะให้ดูว่ามันเป็นยังไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะ
ว่ายอดขายเป็นยังไงเอาอันนี้เอาแค่ที่ชัตเตอร์นะเดี๋ยวเราจะไป Adobe ต่อสวัสดีครับพี่ยศพี่ยศมารับความรู้พี่ยศมารับความรู้อะไรความรู้เลี้ยงลูกเหรออันนี้ได้นะพี่ยศยังไม่มีลูกเนาะมีเห็นแต่น้องปอมเหรอพี่ยศเลี้ยงในส่วนของมือใหม่เนี่ยเขาบอกเป็นมือใหม่เนี่ยแนะนำให้แบบศึกษาเรื่องพวกนี้เยอะๆนิดนึงคือใช่เราเคยผ่านการที่แบบว่าผ่านวัดก็ถ่ายผ่านตลาดก็ถ่ายอะไรก็ถ่ายมันไม่มีผลอะไรนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องเราจะเรียกไงเราต้องดูภาพที่เป็นแนวโฆษณาเป็นแนวแอดแนวอะไรพวกนี้นะนะครับอ๋อเสียยศบอกว่ามีน้องหมาอย่างเดียวเลนยั่นตอนไงนี้มีน้องวันเดียวนะเดี๋ยวถ้าอยากได้ความรู้เรื่องเลี้ยงลูกค่อยว่ากันครับพี่ยศโอ้วายตายแล้ว เขาบอกโอ้น้องหมามาแล้วมีคนจะไปหาแถวสตึกและขอนแก่นอยู่นะครับคุณตุ้ยธีรพัฒน์สัจมกาุลเดี๋ไยมว่ใช่รอโคคุวณิดตุ้ยเขามไัปนซาเทรก่ดอนแลเน้าะวอย่ามากันนะตอนนี้ผมไม่ให้ใครมาผมไม่รับ มีคนบอกอยากทำแนวสกินแคร์แบบเทคโนโลยียังไงเนาะนี่นะเดี๋ยวดูก่อนสกินสแคกินร์เทคโนโลยีมันจะไปยังไงกันจอ๋รอิงๆมันกน็ไปได้นะเนาะน่าจะไปแบไบด้เหมืนอนะไปแบไดบ้เกี่ยวกับฉีดโบท็อกฉีดอะไรมาร์กหน้านู่นนั่นนี่อ๋ศอัลยกรรมอะไรประมาณนั้นมั้งผมเอว่อาแต่นะผมว่าเทรนนี้มันสู้เทรนธรรมชาติไม่ได้หรอกเทรนแบบเขาเเรนียกว่เาจออะรไร์เอน่ะาะเพื่อสุขภาพอ่ะเฮลพวตกแีบ้บเฮลตี้ใช่ครับเทรนนี้น่าจะโอเคกว่านมัะนก็ครับแต่ถ้าทำมาแนวนี้มันก็จะน่าคอนทราสต์กันแหละทำเคมีบ้างทำธรรมชาติบ้างมันก็ไปด้วยกนันั่นได้เหกม็ือนไปกันได้เอามาผสมกันได้ไหมพี่จอนจอได้มาแล้วโอเคอ่ะมันสูงได้ไหมครับไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันเออได้อยู่ซูซมูขมึ้นไอดยู้่เนาะซูมห้องเครื่องขึ้นมาถ้าผมกดแท็บไปมันจะไปด้วยไหมเดี๋ยวลองดูกันนะอันนี้2020เนาะผมส่งงานทั้งหมด1,179ใบนะปี2020เอา19ก่อน19ปี2019ส่งงานไปทั้งหมด1,337ใบนะครับมียอดโหลดประมาณ8,000โหลดนะเป็นเงินประมาณ4,000กว่าเหรียญ2019 2020มันขายมาปีกว่าๆปี19 20 2ปีอันเนี้ย2ปีเป็นเงิน4,000กว่าเหรียญซึ่งมันก็ยังขายได้ต่ออยู่ถามว่า4,000กว่าเหรียญมันคุ้มค่าที่จะทำไหมตลอด2ปี4,000เหรียญลองไปกดๆกันดูเองนะครับ2ปี4,500เหรียญกับแนวภาพที่แบบว่าไม่ได้หรูหรามากเดี๋ยวผมถ้าผมสลับหน้ามันสลับให้ด้วยไหมพี่ได้มาอยู่มาอ่อายู่มเนาาะอ่ามาโอเค2019ใส่หลังอ่ะแป๊บหนึ่งนะกับแนวภาพที่แบบไม่ได้ยากมากสำหรับผมนะผมบอกว่าแนวเนี้ยไม่ได้ยากมากแต่ส่วนมากก็จะเน้นถ่ายตัวเองเหมือนเดิมนั่นแหละ2 ปีมันทำเงินได้4,600เหรียญนะประมาณนี้4,600เหรียญคิดเป็นเงินเท่าไหร่ตีกลมจากๆแสน 2ตีคูณ3ไปกลมคูณ30ไปประมาณ130,000อ่ะ130,000 140,000 2ปี24งวดตกเดือนละ5,000กว่าบาทนะอันนี้เฉพาะงานปี2019ตกเดือนละ5,000กว่าบาทพันมีประมาณ1,300กว่าภาพนะลองคำนวณดูว่ามันคุ้มค่าที่จะทำไหมทีนี้มาดู2020ซึ่งเป็นภาพแบบพัฒนาขึ้นมาอีกงานผมมันจะค่อนข้างพัฒนาขึ้นทุกๆปีตามอารมณ์แล้วก็ตามเทรนด์บางช่วงปี2020ผมส่งงานทั้งหมด1,179ใบ1,179ประมาณนี้พันตีเป็นเลขกลมๆ1,200อ่ะจะได้เห็นภาพชัดๆ1,200ภาพ1,200ภาพ
ขายไปประมาณ7,000โหลดสังเกตว่ามันขายดีกว่าปี2019แต่ว่ายอดเงินมันจะอยู่มันโดนปรับลดหรือยังตอนปี2020ยังเนาะพี่เนาะเดือนเพิ่งมามิลดถุปนีานี้ไม่อ๋อเดมืันอเนริ่มมิถสุองนพาันปยีี่ทสีิ่บแล้แหวละเนาะมิถุนามีผลมันมาปรับลดช่วงปีช่วงปลายปีที่แล้วนะขายได้ประมาณ3,300ประมาณ100,000แต่ว่าขายแค่ปีกับอีกนับมาถึงเดือนเนี้ยปี12 17 เดือนประมาณ17 เดือนอ่ะลองหารดู3,300ประมาณ100,000หาร17 เดือนพอๆกันประมาณเดือนละ5,800แต่ว่ามันมาจากภาพแค่1,200ภาพนะซึ่งมันก็ยังขายได้อยู่ทุกวันเนี้ยทีนี้มาดูปีล่าสุด2021นะผมเพิ่งส่งงานไป300ใบปีเนี้ยนะใครที่คิดว่าส่งงานน้อยส่งงานมากลองเอาไปเปรียบเทียบกับตัวเองดูว่าเฮ้ยเราส่งงานประมาณนี้ทําไมยอดไม่ขึ้นต้องส่งเท่าไหร่ถึงจะขายได้ต้องส่งงานแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ปีล่าสุดนับถึงวันนี้เลยนี่มันเท่าไหร่13 พฤษภาประมาณสี่เดือนกว่าๆนะผมส่งไปประมาณ300ภาพแบบทวนๆเลยเป๊ะเลยมันได้โหลดมาประมาณ400กว่าโหลดนะภาพใหม่เนี่ยที่ Shutterstock ขายออกยากมากอันนี้คือแบบเล่าให้ฟังแบบเฉพาะสถิติของผมนะคนอื่นผมไม่รู้ว่าอะไรยังไงขนาดไหนเหมือนกันเหมือนกันเนาะของพี่จอนก็เหเมืออนนกันทุกเนี่คยนภแาหลพะใหม่ใช่คแปือ๊บถ้นาึงอนะอพกี่แป๊บนึงได้ครับขอแป๊บนึงครับคือในพูดในส่วนของภาพใหม่เนาะภาพใหม่นี่ก็คือด้วยหลายๆอย่างนะครับก็คือหมายถึงว่าด้วยปริมาณภาพด้วยการแข่งขันด้วยอะไรหลายๆอย่างมันก็จะทำให้ภาพเราขายยากขึ้นนิดนึงโอไมเค่นิดคแรหัลบะมาแล้วก็น่าจะเยอะอยู่ลูกชายคนโตเคาะประตูอ๋อมาพิทบูมาพิทบูอยากเข้ามานั่งในห้องแอร์โอเคครับเนาะ2021มันภาพใหม่ผมแทบจะขายไม่ออกเลยออกแค่ไม่กี่ภาพนะเนี่ย4-5 เดือนเพิ่งขายไปได้165 เหรียญคือเป็นยอดที่แบบว่าเฮ้ยเห็นแล้วท้อแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นไปตามกลไกการตลาดเนาะพี่เป็นไปตามกลไกการตลาดมันภาพมันเยอะขึ้นตัวเลือกมันเยอะขึ้นมันอาจจะโดนเฉลี่ยไปบ้างแต่ว่าถ้าเรามีงานป๊อปงานเก่าๆงานอะไรเงี้ยมันก็ยังพอได้ขายอยู่อันนี้ให้ดูแนวโน้มแต่สำหรับผมว่ามันยังพอไปต่อได้แหละแต่ว่ามันต้องทุ่มเทหน่อยจริงจังหน่อยจะเป็นประมาณนี้สำหรับ Shutterstock ปีนี้นะถามว่าผมท้อไหมผมไม่ท้อหรอกผมก็ยังทำเป็นงานเป็นระบบของผมอยู่เหมือนเดิมก็ยังคงส่งอยู่มันยังทำรายได้ให้ผมอยู่อย่างเดือนนี้ก็เนี่ยผ่านไป10 กว่าวันเพิ่งจะได้300กว่าเหรียญเองถามว่ามันโอเคไหมผมโอเคแหละเพราะว่าผมครอบครัวเล็กๆมันก็พอเลี้ยงตัวเองได้อยู่จบเดือนก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงเท่าไหร่ได้แต่ลุ้นเอานะจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับชัตเตอร์สต็อกก็ลองพิจารณาดูใครจะเข้ามาหรือว่าใครจะไปต่อในเรื่องเว็บนี่ผมว่าก็จากเว็บอันดับหนึ่งก็คงลูดไปสัก2-3แล้วนะสำหรับผมผมอันดับหนึ่งก็ยังเป็นฟรีพิกอยู่ถึงแม้ภาษีมันจะยังลูกผีลูกคนอยู่ก็ตามฟรีพิกนี้ผมไม่ได้ไปต่อเลยครับฟรีพิกอันดับหนึ่งผมตอนนี้จะเป็น Adobe Stock ใช่ๆ Adobe Stock แต่คือ Adobe เนี่ยAdobe เริ่มมีการเหมาซื้อแล้วก็เฉลี่ยกันนะช่วงนี้ก็ดูว่าตลาดมันจะเป็นยังไงต่อไปเขาเริ่มหรือยังครับพี่ผมเห็นเมื่อวานเห็นพี่คณะแกแชร์อยู่น่าจะอีกน่าจะเริ่มโมเดลไปเรื่อยแหละผมว่าน่าจะเริ่มมีค่อยเริ่ปรมับมีเปลี่ยนแปลงจริงๆกำลัง
กำลังโอเคนะปีนี้ Adobe Stock มันด้วยอย่างสมมุติว่าอย่าง Adobe เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามันจะยืนหยัดราคาอย่างเงี้ยด้วยรอบข้างมันก็เทลงหมดละเห็นไหมมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่มันเป็นธุรกิจนะเนาะมันต้องมีการแข่งขันถ้าสมมุติว่ารอบข้างเขาดึงลูกค้าไปหมดแล้วเรายังคงที่จะเอาราคาเยอะอยู่อย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่า Adobe เนี่ยมันขายแพ็กเกจเท่ากันไหมกับเจ้าอื่นเนาะแต่ผมคิดว่าเขาให้ส่วนแบ่งช่างภาพเยอะดีซึ่งผมไม่รู้ว่าฝั่งหน้าบ้านอ่ะมันขายเท่ากันไหมขายแพ็กเกจ10 ภาพเท่านี้5 ภาพเท่านี้อะไรเงี้ยเหมือนของร้านอื่นที่เขาขายกันไหมเพราะว่ารายได้จาก Adobe เนี่ยผมว่ามันมาจากขายลิขสิทธิ์โปรแกรมมากกว่าผมมองอย่ใชาง่นี้ใช่ใช่จริง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 เราก็อาจจะคุยด้วยว่ามันไม่สนแหละแต่ว่าหมายถึงว่าถ้ามันไม่สนเลยก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างขายโปรแกรมมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเขาทำธุรกิจในเกี่ยวกับสต็อกโฟโต้ยังไงเขาก็ต้องลดราคามาเพื่อที่จะทำกำไรให้มันมากขึ้นอันไหนที่กม็ันต้องมีกำไรเล่นน้กอายรตลมาัดนเนาะใช่มีคนมันถามมีวค่่าาใช้กลจ้อ่งายกล้อง M50 เลนคิดถ่ายภาพลงขายได้ไหมมันก็ได้นะ M50 นี่แคนเอ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 แคนนอนนแคะนนอนครับได้นะครับแต่ว่าต้องดูศักยภาพกล้องตัวเองด้วยว่ามันถ่ายได้ขนาดไหนเอฟเท่าไหร่หรือไอ้คิดนี่น่าจะเริ่ม3.5มั้งก็ต้องดูศักยภาพแล้วก็ดูแนวแต่แนะนำไอ้ถ้าเป็นกล้องแนวนี้ผมอยากแนะนำให้ถ่ายพวกแฟลชเลย์ท็อปวิวไปเลยง่ายดีใช่ครับคือมันเริ่มใหม่ถ้าหจาะวัตถุมาถ่ายเนาะใช่ถ้าจะมาแบบถ้าไม่งั้นก็ต้องหาฟิกสักตัวเพื่อจะถ่ายคนก็พอได้ครับไม่ถึงกับคิริวคิริมากยิ่งกล้องทุกวันนี้ยังอ่าสเทบคาโยนโลยีใหม่ๆดีอยู่ครับM50 นี้ก็เหมือนจะไม่นานเนาะไม่นานตัวเล็กนะตัวเล็กใช่ใช่ใช่ช่วงนี้ไม่ค่อยคือช่วงนี้มันข้ามแบบข้ามช็อตไปแล้วเราก็ไปลุยวิดีโออยู่เนี่ยเนี่ยจันวัดก็ผมามเอนยี่ายกสูไ้ปกันมาทกุกเลวยันเลยผมไม่กล้าทิ้งผมบอกเลยตั้งแต่ผมได้ Sony A7S3 มาผมยังไม่ได้ถ่ายส่งสคริปต์เลยซผื้มอไมมา่รแูล้้ผวมทำออะไ๋รออยู่จัดมาแล้วเรียบร้อยยังไม่มีเวลาถ่ายส่งเลยมีแค่แบบเรียนรู้การใช้งานกล้องการทำไฟล์อะไรพวกนี้ยังไม่ได้ส่งเป็นจริงเป็นจังตอนนี้ลูกน้องกำลังบอกอะไรนะพี่ไปซื้อ FX3 ไปเลยไปเร็ว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  อยากใช้ก็เลยโอ้ใจเย็นดีเอ้ยมึงก็จะได้อุปกรณ์อย่างเดียวเลยงานเงินไม่อะไรเลย แต่มันก็สนุกครับเวลาได้จับอะไรใหม่ๆมันก็ผมเรีอยยนากรูท้อะไรำนะใหวมิ่ดีโอแต่ตอนนี้เหมือนไม่กล้าทิ้งภาพนิ่งผมไม่รู้จะแบ่งเวลาไงเนี่ยตอนนี้กำลังหาเวลาหาเรื่องทำวิดีโออยู่ก็น่าจะทำเป็นคอนเซปต์อย่างที่ว่านั่นแหละก็คือหมายถึงว่าถ้ามีเวลามีเวลาสักหน่อยก็ถ่ายวันละคลิปหนึ่งก็ได้ตั้งเป้าไว้ก่อนนี้นะพี่น้องค่อยๆทำทีละเล็กทีละน้อยไปก่อนอาทิตย์ละ3 คลิปอ่ะอาทิตย์ละ3 คลิปไม่หนักมากเอาแบบที่มันแบบเน้นคอนเซปต์ดีๆ3 คลิปพอวันละอาทิตย์ละ3 คลิปพอมันโตแล้วมันมีรายได้เข้ามาแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็มีแรงฮึดเองแหละพอมเังนินมีเบสสเรง้าิงนฐานเกง่ิอนนเนาะใช่เงินคือแรงผลักดันบอกเลยถ้าแบบใช่ใช่เอใช่อเขาบอกว่าอ่ะมีคนถามมาว่าอยู่คนมัเนดียวต้องถ่ายดูไงว่าใช้กล้องแบบไหนครับเอาแบบเบสิกสุดเลยแล้วกันนี่ผมเคยทำนะผมเปิดดูแป๊บหนึ่งอันนี้แบบว่าถ้าอยู่คนเดียวแล้วแบบลูกเมอยีูย่คก็นไม่เดีมยีวอยู่ใชค่ไนหมเดียวอยู่คนเดียวเหงาๆมันต้องช่วยตัวเองเอาละเอาคลืะอเหอมาายลถะึงช่วยตัวเองหมายถึงว่าแบบช่วยถ่ายเองอ่อาะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคเดี๋ยวนะผมขอดูเฮ้ยแป๊บหนึ่งสมัยก่อนผมใช้ไอ้รีโมทนะรีโมทลั่นชัตเตอร์ใช่ใช่ครับผมก็ใช้รีโมทรีโมทไปเลยมีเยอะแยะนะผมว่านะผมเปิด Photoshop โฟแป๊บกหันึส่งยังไงให้แม่นเหรอมันก็น่าจะคือรีโมทมันก็จะกดไปครึ่งหนึ่งเหมือนกดชัตเตอร์แหละติดๆนั่นมันก็แต่เราก็อาศัยแบบพวกใช้โหมดพวกติดตามวัตถุ APS-C ไอระบบASC อย่างเงี้ยที่มันอแบ๋อบครับใช้คอนติเนแทียล็กโฟใบกหนั้สาใช่ผมเตรียมอันนี้แป๊บนึงมีคนมาบอกว่า
หนี้สินคือแรงผลักดันถูกต้องครับผมอาจารย์วัดอ่ะอาจารย์วัดนี่ไหมตัวนี่เลยตัวตัวป้าป้ยายายาเลยอาจารย์วัดเนี่ยผมโหอะไรเงี้ยที่แรกว่าเออเดี๋ยวซื้อพนาตัวนี้ก็จบแล้วไม่จบอีกแล้วอะไรเยอะแยะเต็มบ้านหมดแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมแชร์สกรีน Photoshop นะพี่จอนได้ได้อันนี้เดี๋ยวเล่าเรื่องถ่ายตัวเองคนเดียวให้ฟังเสียตุ้ยมาบอกว่างานที่ลูกถ่ายภาพตั้งวิดีโอได้เลยมมัันนตั้งได้แต่เวลาจัดไฟจใะช่บอกครัเลบยวใ่ชา่จัดไฟในการถ่ายวิดีโอกับเราถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันหลายอย่างต่างที่กัมันนอยู่ไมคร่ับเหมือนต่างกักันนอยู่แล้วก็ด้วยเรื่องของโมชั่นต่างๆที่มันจะเอามใชา่มาด้วยนะใช่อ่ะสกเิขาลก็บอกว่าเดี๋ยวนี้กล้องใหม่ใช้ต่อกับสมาร์ทโฟน Wi-Fi ได้นะใชอย่่างหใลชาย่อันมันก็มีแอแล้ปวนที่ี่ผมมรันได้เลเล่ยารุ่นเก่าให้ฟังก่อนรุ่นแบบโอเคสมัยที่ผมต่อรีโมทชัตเตอร์มาอย่างพี่มาแล้วมาแล้วขึ้นจโออเคแล้วเนี่ยสมัยผมถ่ายตัวเองผมก็จะเนี่ยเป็นรีโมทชัตเตอร์ตัวเนี้ยอ๋ออรุ่นฮเสะียบสายสมัยใช้ไดดี้แปไดด้หนึ่งศูนย์นะซูมมาดูดิซูมมาดูดิสมัยใช้ดีแปดหนึ่งศูนย์นะผมก็จะใช้รีโมทชัตเตอร์นะอันนี้เป็นทิกเกอร์แฟลชผมก็จะต่อสาย HDMI เข้าจอกล้องไอเข้าจอคอมต่อตรงเข้าไปเลยเนี่ยจอเดียวผมมีอีกตัวนึงเอาไว้แบบจอผมมันฟลิปไม่ได้เนาะจอของกล้องนิคอนผโอม้ยสมัยนั้นมันถ้าฟแปลิปดไมห่นึ่ไงด้ศูนย์ฟลิปได้มันก็เทพแล้วสมัยนั้น เนี่ยผมก็อาศัยจอต่อสายจอมอนิเตอร์เอาเสียบ HDMI ต่อตรงไปเลยมันออกได้นะเนี่ยประมาณนี้เวลาตั้งค่าตั้งอะไรผมก็จะเซตค่าไว้ก่อนอยากได้สปีดเท่าไหร่อยากได้ F เท่าไหร่อยากได้ ISO เท่าไหร่ฟิกไว้เลยนะเทสแสงให้เรียบร้อยถ่ายเทสแสงให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาเข้าค่อยเอาตัวเองมาเข้าฉากภาพไหนดีเนี่ยค่อยเอาตัวเองเข้ามาเข้าฉากก็มานั่งโอ้ acting ท่าทางใช้เลนตัวไหนเนี่ย28อ่ะอันนี้60มาโครพี่หมกาสิโบครมาโครใช่ใช่อ๋อมันครึ่งตัวนะใช่ครับผมถ่ายเจาะแค่มือครึ่งไม่ค่อยเห็นหน้าหรอกเห็นหน้ามันขายไม่ดี ถ่ายไม่ค่อยเห็นหน้าหรอกทีอ่๋อผมถ่ายอันนี้ก็บอกกันก่อนว่าไอ้ในเรื่องของการที่ว่าถ่ายเห็นมือแล้วไม่เห็นหน้าหรืออะไรเนี่ยหนึ่งมันได้เรื่องของสัญชาติ diversity มากขึ้นหมายถึงว่าใช่ใช่ไใมช่่สใชาม่ารถที่จะระบุสัญชาติได้แล้วทุกชาติก็สามารถเอาไปใช้ได้แต่มันก็มีอย่างหนึ่งด้วยสรีระสกินผิวอะไรพวกนี้มันก็จะมีส่วนอยู่แต่มันไม่มากเท่าไหร่ฉะนั้นใแชล้่วครับถ้าเราไม่อยากเปิดเผยตัวตนหรือยังไงเราก็ใช้มือใช้บอดี้เราใช้มือ ผมก็แล้วแต่คอนเซปต์นะบางงานผมก็เห็นหน้าอยู่อยากขายให้เอเชียผมก็เห็นหน้าแต่เป็นหน้าเบลอๆไม่ได้แบบไม่ได้คมชัดมากก็ไปเบเน้ลนทอี่กิจกรรมที่เราทำอะไรประมาณนั้นทำอะไรอ่ะขับรถชบอ้บางทอะไรบ้างพี่เออใชน้ี่กม็ือทำกินเทคนิคปลาสลิดนี่แฟนคลับแน่ๆปลาสลิดเนี่ยปลาสลิดบางปลบา่อสลิบดางบ่อก็ไม่มี เขาก็อาจจะงงว่าปลาสลิดคืออะไรคือปลาสลิดมันตัดหัวไม่มีมันมีแต่ตัวมีแต่ตัวมันมีแต่ตัวทีนี้ก็คือด้วยสต็อกโฟโต้เนาะมันก็จะเอาโมชันอิโมชันอะไรต่างๆจากการคือเขาเรียกว่าภาษากายใช้มือใช้อะไรปอระไรมพาวณกเนี้นยั้นครับประมาณนั้นเป็นการ acting นะผมก็จะใช้ประมาณนี้ครับเมื่อก่อนถ้าเป็นกล้องรุ่นเก่านะกล้องใครฟิล์มได้ก็ประมาณนั้นแหละผมจะเลือกจุดโฟกัสไว้ก่อนว่าผมจะโฟกัสจุดไหนเพราะว่ามันคอนโทรลอะไรไม่ได้นอกจากสั่งลั่นชัตเตอร์อะรีโมทสั่งได้อย่างเดียวผมก็จะเลื่อนจุดโฟกัสไปไว้เลยว่าอยากโฟกัสตรงไหนสมมติผมจะเอามือมายกตัวเนี้ยผมก็เอาจุดโฟกัสมาไว้เนี่ยเห็นไหมเขียวๆผมก็จะกําหนดจุดโฟกัสไว้ก่อนตั้งแต่แรอ๋กอเลยแล้วค่อยไปเข้าฉากสมองตอนนี้คิดไปวิดีโอเอ๊ะเดี๋ยวแล้วเอามือไม่เออเมื่อกี้คิดวิดีโอเมื่อกี้ไปถึงวิดีโอแล้วคิดว่าเอ๊ะถ้ามันยกโฟกัสตรงนี้เออมันจะไปไหนวะอ๋อลืมเป็นภาพนิ่งมันไม่แท็กมันไม่แท็กโฟกัสมอัน๋อจะแบบลืมที่เดียวนะประมาณนี้เพราะว่า
พอเรากดจะลั่นชัตเตอร์อ่ะมันมีจังหวะกดครึ่งหนึ่งเนาะมันถึงจะโฟกัสให้เราประมาณนั้นครับพอมันชัดตรงที่เราต้องการแล้วค่อยตลั้ัง่นเสียงไปด้วยตั้งเสียงติ๊ดติ๊ดไปด้วยประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะถ้าเป็นสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันก็เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยตอนเนี้ยสสามบาารยถสบายพวกหน้าจอพวกอะไรขึ้นสมาร์ทโฟนเลยเนาะใช่ใช่ไหมครับสามารถจิ้มทัชสกรีนได้เลยจะโฟเลือกกัสจุตดรงโฟไหนกกั็สใช่ใช่ใช่ได้ปปรระะมมาาณณนั้นนีค้รับคือแก้ปัญหาด้วยการซื้อกล้องใหม่นะครับถูกต้องครับเทคโนโลยีใหม่ช่วยเราได้สายอาจารย์วัดเติมน้ำเติมเบียร์เติมเป็นไงครับเบื่อยังเข้ามาไม่รู้ได้อะไรกันบ้างเนี่ยนั่นน่ะสิเดี๋ยวไป Adobe ต่ออันนี้ไฮไลต่อทเล์ยดีกว่าคุยไปกันไฮเนี่ยไลท์เลย Adobe เดี๋ยวนะผมแชร์หน้า Adobe แป๊บหนึ่งเดี๋ยว Adobe จบค่อยถามคำถามกันสักนิดสักหน่อยนะพี่เนาะได้ครับได้มีอะไรก็ฝากคำถามมาไว้ได้เรื่อยๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับสต็อกโฟโต้มือเก่ามือใหม่คุยกันได้นะครับเอ๊นี่เนี่ยเห็นไหมขาโหดสายฟู้ดนี่สายฟู้ดเนี่ยเดี๋ยวนี้แอบรวยนะวสันสวัสดีครับพี่สันโอ้ผมติดตามผลงานแกอยู่ผมชอบงานถ่ายอาหไาม่รธกร็รมสุดดายอดไม่มธารกรมดาใช่ครับใช่ชอบมากล่าสุดเห็นถ่ายกับพี่เด๋อแบบโอ้เจ๋งเจ๋งมีคนบอกว่าโซนี่จิ้มโฟกัสจากแอปไม่ได้ฮะน่าสงสจราิงรเหรมอากครับจริงเหรอน่าจะไม่ได้ผมเคยลองแล้วน่าจะไม่ได้แต่จริงมันก็ถ้าใช้ยากอีกแหละถ่ายภาพนิ่งโซนี่น่าจะไม่ได้ครับมันได้บางรุ่นไหมพี่บามได้บางรุ่นครับเห็นในกลุ่มเขาคุยกันอยู่ว่าบางรุ่นก็ทําได้บางรุ่นก็ทําไม่ได้มีบอกว่ารวยนี่ไม่รวยนี่หรอกแหม มีคนรอติดตาม Adobe เพียบเลยอ่ะเอาขึ้นไว้แล้วกันโอจัเดคมเาดี๋ยวมาดู Adobe อ๋อครับ Adobe จริงๆผมก็ขึ้นบ่อยนะขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะไอผู้ขายแนะนำอะไรนะเนี่ยผู้ขายยอดนิยมล่าสุดนะครับผมก็อาศัยมาดูเทรนงานในนี้นะอาศัยมาดูเทรนงานในนี้แหละว่าตอนเนี้ยมันขายอะไรขายดีแล้วก็มาจับไปใส่สไตล์เรายาวแล้วทีนี้ โอเคเดี๋ยวไปดู Adobe ผมก่อนจริงๆเดมีั๋นยวก็ครัเดบี๋ยวขอเคลียร์กับแก๊งโซนี่กันโอเคก็ บอกว่า A7R2 ใช้แอปเลือกโฟกัสได้ครับแล้วก็มี A7 A1 3ได้อยู่นี่ไง A7 3ก็มีคนบอกว่าได้อยู่A7 3จิ้มโฟกัสในโทรศัพท์ได้อยู่A1 ก็ได้เห็นไหมมีคนมาตอบเยอะละไปเดี๋ยวจะเสียเงินกันเอา Adobe ดีกว่า โอ้แต่คนใช้โซนี่กันเยอะเหมือนกันเนาะมันสะดวกครับน่าจะเล่นเรื่องโฟกัสอะไรนั่นแหละนี่ผมก็ว่าจะเอาไว้สักตัวอยู่ตอนนี้มีนิคอนมีพานาแล้วก็น่าจะเล็งถ้าจะเป็นโซนี่น่าจะเป็นเลนส์ซีนละไอ้เป็นพวกไอ้กล้องซีนเิป็มนาซีนีม่าเนาะครับใช่ผมก็ซื้อโซนี่เพราะเอามาถ่ายวิดีโอนี่แหละมีตัวเดียวไม่ได้ใช้เลยมันจะขายแล้วเนี่ยมาขายมาเดี๋ยวซื้อต่อเอาเท่าไหร่50,000เฮ้ยกันเองดิเอาเดี๋ยวผมไป Adobe ต่อละไป Adobe ต่อโอเคเดี๋ยวมาดูที่ Adobe นะรายได้ปัจจุบันตอนนี้แซง Shutter Stock ไปแล้วตอนนี้อยู่ประมาณ500 เหรียญเนาะมันก็เฉกลาี่รยมันก็จะเป็นรูปเฉนี้ลี่นยะครับตกเดือนเท่าไหร่เนี่ยประมาณ Adobe นะครับ1,200พันสองประมาณนี้ครับ1,200-1,300ยังไม่เกินนี้แต่มันก็ไม่เคยตกนะตั้งแต่ปีใหม่มาขึ้นเรื่อยๆขึ้นนิดๆหน่อยๆAdobe ตอนนี้คือเป็นถือว่าเป็นเว็บความหวังเลยของผมมันเป็นเว็บที่กำลังมาเนาะกำลังมาแรงเลยตอนนี้หมายถึงแบบเรื่องยอดขายเนาะเอาจริงๆนะเรื่องเว็บเนี่ยคือถ้าเว็บไหนเราลงไปแล้วมันสามารถที่จะเห็นผลว่ามันสามารถมีอัตราเพิ่มขึ้นได้อันนั้นมันเหมือนเป็นความหวังจริงอะใช่ใช่ครับ
มันก็แล้วแต่แนวงานคนด้วยบางคนก็ไม่ได้ถูกจริตกับเว็บเท่าไหร่บังเอิญแนวผมมันมาถูกจริตกับ Adobe Stock พอดีคิดว่านะคิดว่านะมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ผมย้ายโฟกัสมาที่นี่มากขึ้นนะการส่งงานที่นี่ก็จริงๆมันก็เคยมีผมฟังไลฟ์ช่วงหนึ่งเนาะของคุณเบียร์ที่ป้อพิธีเชิญมาเนาะตอนนั้นเรื่องการใส่คีย์เวิร์ดการอะไรเงี้ยผมก็ฟังมาผมก็เอาเท่าที่จำได้ว่ามันคิดคะแนนพาป๊อปยังไง49คำไหมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมก็จับจุดมาผมก็เอามาทำส่งที่นี่แหละแต่ว่าก็มีการเรียงคำสำคัญเอาไว้5คำแรก10คำแรกอะไรประมาณเนี้ยผมก็ทำตามๆเขามาปรากฏว่ามันก็ได้ผลอยู่นะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทำตามเป๊ะๆหรอกผมก็เอามาอะแดปต์ตามสไตล์ตัวเองเหมือนเดิมนั่นแหละทีนี้เล่าอะไรต่อดีก็ทีนี้ที่แบบไปเจออะไรมาแปลกๆไหมไปเจออะไรที่มันแบบว่าเราโดนอย่างเงี้ยเนาะที่แต่มีว่าที่มันสังเกตเห็นก็จะเป็นแนวภาพอัตราส่วนภาพอะครับส่วนมากที่เขาชอบแบบมันจะชอบภาพแนวแบนเนอร์ชอบแนวยาวๆอย่างเงี้ยชอบของยาวอันนี้มีสต็อกนะชอบอะไรที่มันยาวๆหน่อย16ต่อ9อะไรประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับ16ต่อ9 20ต่อ9นะที่ผมส่งแต่หลังๆมาก็ผมไม่ได้ฟิกนะว่ามันเป็น16ต่อ9 20ต่อ9ผมก็จะดูว่ามันสวยงามแล้วก็เหลือพื้นที่ว่าให้ลูกค้าครอบต่อได้หรืออันนี้แนะนครัำบนิดนึงถ้าสมมุติว่าจะพุ่งเป้าทาร์เก็ตนิดนึงนะก็คือหมายถึงว่าเราไปดูก่อนว่าถ้าเราทำให้มันได้ขนาดตามที่อย่างโซเชียลอย่างนี้อย่างคัฟเวอร์เฟซบุ๊กอย่างเรื่องโพสต์เฟซบุ๊กเขาทำยังไงพวกไปดูไอ้อะไรนะที่ใช้ง่ายสุดก็คือพวกทวิตเตอร์ที่มันเอาภาพแล้วก็ไปดูภาพว่ามันใช้ประมาณไหนบางทีใช้ขบนางาดเท่าไหร่ในทวิตเตอร์นี่บางทีมันสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่จะขายดีนะทอี่เป็นทวิตเตอร์นะเป็นสี่เหลี่ยมจคัรตัุบรัสอันนี้เป็นทริคนิดๆหน่อยก็คืออย่างอินสตาแกรมอย่างเงี้ยอาจจะถ้าสมมติเราทำเป็นสตอรี่อินสตาแกรม1 2 3 4เป็นรูปที่มันเกี่ยวเนื่องกันเลยอันนั้นก็สามารถที่จะแบบต่อยอดของเราได้คือฟิกขนาดให้มันเท่ากับสิ่งที่เราเป็นตลาดของเราสมมตินึกออกอยู่ครับถ้าจะเป็นcover ของถ้าจะเป็น cover ของ Facebook ก็ไปดูขนาดเขาว่าเท่าไหร่แล้วเราก็ดูอัตราส่วนมันมาแล้วก็เราก็มาอะแดปต์ใส่ภาพเราแล้วก็วางคอมโพให้มันเหมาะสมประมาณนั้นของนะลูกต่อแล้วกันในของส่วนลูใหญก่ด้ผมานี่ครับส่วนใหญ่ผมก็จะตั้งเบรดไว้16ต่อ9แหละเพราะว่าทุกวันนี้จอคอมหรือจอมือถือหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะแสดงผลประมาณนี้เนาะ16ต่อ9ทีนี้บางภาพผมก็เกิน20ต่อ9ก็มีหรือบางทีก็ไม่ได้คิดถึงอัตราส่วนก็แค่ครอปให้มันยาวขึ้นแล้วก็เหลือพื้นที่สเปซด้านข้างไว้ให้ลูกค้าไปครอปต่อเขาอาจจะไม่ได้อยากได้20ต่อ9เขาอาจจะอยากได้18ต่อ9 19ต่อ9อะไรประมาณนี้ครับก็เหลือพื้นที่ไว้ให้เขาครอปเองอีกส่วนนึงนะพยายามถ่ายเผื่อไว้จะเป็นประมาณนี้ที่ Adobe Stock เขาชอบแล้วก็จะเป็นแนวภาพที่ผมขายดีใน Adobe Stock เนี่ยจะเป็นแนวภาพประมาณแบบว่าค่อนข้างครีเอทีฟหน่อยนึงคือมีการผสมผสานคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้าไปคือไม่ใช่ถ่ายแบบช็อตเดียวล้วนๆเหมือนภาพแนวไลฟ์สไตล์ทั่วไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีบ้างแล้วก็ที่มันขายดีของผมนะจะเป็นภาพที่ใส่เอฟเฟกต์ใส่กราฟิกเข้าไปประมาณนี้เนี่ยอย่างภาพเนี้ยนี้ก็เพิ่งเข้าไปได้ไม่กี่เดือนเพิ่งอัพเข้าไปตอน22 มีนาขายไป88โหลดแล้วตอนเนี้ยนะจะเป็นประมาณนี้ส่วนชื่อภาพกับคีย์เวิร์ดนะมาพูดถึงเรื่องชื่อภาพกับคีย์เวิร์ดของร้านนี้จริงๆแล้วผมทำชื่อภาพกับคีย์เวิร์ดเนี่ยผมทำทีเดียวส่งทุกเว็บที่ผมส่งอยู่ผมจะไม่เปลี่ยนหลายรอบยกเว้นของไอสต็อกที่มันต้องไปแก้คีย์เวิร์ดอีกทีหนึ่งเนาะอันนั้นก็เทคนิคใครเทคมันค่อยไปเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งอันนี้ดู Adobe ก่อนนะผมก็จะมาเรียงลำดับตามความสำคัญที่ผมอยากจะขายการตั้งชื่อภาพก็เหมือนกันผมอยากขายคีย์อะไรผมก็จะพยายามดึงขึ้นมาตั้งให้ได้เยอะที่สุดนะ
อย่างนี้ก็จะเป็นเนี่ยมีแพลนนิ่งบ้างมีมาร์เก็ตนะมีบิสเนสโกรประมาณเนี้ยเนี่ยมีเทรดเดอร์มีอินเวสต์นะมีเทรดดิ้งเข้ามาเกี่ยวนะคีย์ไหนที่ผมอยากจะขายนะผมจะดึงขึ้นมาตั้งชื่อภาพให้ได้เยอะที่สุดแต่มันต้องตรงกับภาพด้วยไม่ใช่ว่าคีย์ทิปเนาะเขาเรียกว่าคีย์ทิปในช่วงนี้ เออไม่เอาคีย์ทิปนะครับเอาเป็นคีย์ที่เราแบบมีในภาพจริงๆเราต้องการสื่อจริงๆประมาณนี้ส่วนจะเอากี่คําส่วนใหญ่ผมจะประมาณ45 ถึง 49คำประมาณนี้ครับไม่เต็ม50 Shutterstock ก็เหมือนกันผมตัดออกเหมือนกันเอาแต่คำที่มันแบบเห็นแล้วเรารู้ความหมายอ่ะเออรู้ความหมายง่ายๆเป็นคำศัพท์ที่คุ้นเคยแล้วก็ที่มันเกี่ยวข้องกับภาพแล้วด้วยจะเป็นประมาณเนี้ยครับบางคนคิดซับซ้อนไงบางคนก็เอ้ยตรงนี้มันต้องแบบมันต้องใส่ขบเด9ชั้นเข้าไปอ่มันต้าองมันจบางริทงีๆมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะพี่มันเป็นคําง่ายๆมันเป็นคําที่มันเห็นภาพแล้วมันมีในภาพอ่ะนะบางทีใชเรา่จใะช่ไปใช่แบบครับเราจะไปล้อมมันมากก็มันก็จะกลายเป็นเละเทะไปซะงั้นใช่ใช่สมมุติเรากันคีย์ตรงนี้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 ไว้แทนที่มันจะแมทกับภาพมันก็ไม่แมทซะงั้นอะไรประมาณนี้ใชนะ่ครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคีย์ที่แบบโยงกับภาพแหละไม่ค่อยมั่วแล้วเมื่อก่อนนี้ยอมรับเลยว่าไม่ได้ดูก็คือเลือกภาพกดปุ๊บเจนคีย์มา50ก๊อปทั้งดุนเอามาหมดไม่ได้เช็คเลยหลังๆมาก็เออพอมาดูว่างานตัวเองขายไม่โอเคไม่อะไรก็ค่อยๆมาปรับเพิ่งมาปรับปี2 ปีที่แล้วมาปรับก็มานั่งไล่ดูละเอียดกับการทำคีย์มากขึ้นนะก็เลยยอดขาย Adobe ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแหละจะเป็นประมาณนี้ครับส่วนการฝังคีย์เดี๋ยวผมหยุดหน้านี้ไปก่อนผมจะฝังคีย์ใน Adobe Bid ซึ่งข้อดีของมันก็คือมันจะไม่เรียงเป็น A ถึง Z เนาะมันจะเรียงเป็นแบบคำสำคัญที่เราเลือกไว้อะขึ้นมาก่อนหลายคนยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมแชร์แป๊บนึงAdobe Bid ต้องแชร์ยังไงวะเนี่ยใช้แอปพลิเคชันมันก็ได้ผมก็ใช้ผมใช้บิดอยู่ไม่รู้ผมนะใช้แต่คนที่ทำให้ผมรู้ใช้หรือเปล่าไม่ได้ใช้ค่อยเช็คก็เลยทุกวันนี้ไแดต่้ไหกม่อนพนีี่้มันเหมือนมาแล้วโอเคเออเนี่ยผมก็จะมาใส่ในนี้ชื่อภาพก็จะใส่เป็นที่ headline กับ description เนาะตรงคีย์ก็จะมาใส่ตรงคีย์เวิร์ดสามช่องผมใส่สามช่องผมไม่รู้พี่จอนใส่ช่องไหนบ้างใส่เหมือนกักน็ไหม description headline หน้าไหนเนี่ยเออผเดีม๋ยวใทสุก่คนหน้า essential เลยครับอ๋อเออผมส่วนมากผมมาใส่หน้า essential เลยเพราะว่ามันใส่มันเลือกได้ทีละหลายภาพเนี่ยคลิกภาพนี้ก็มาเลือกใส่หรือจะกด control แช่ก็ได้ถ้าเป็นคอนเซปต์เดียวกันจริงๆคลิกขวาแล้วก็ไฟล์อินโฟก็ได้นั่นนะได้แต่ว่าผมชอบดูเหมภือานพกัรนวมหอมย่าดงนี้ด้วยอเ๋หอมือนกันครับผมชอบดูภาพรวมอย่างนี้ด้วยเนี่ยอยู่ใน essential ขี้เกียจจิ้มมันแล้วมันจะไอ้นี่จิ้มบางทีมันจิ้มไม่โดนใช่ผไหมมคลิกขวาแล้วไฟล์อินโฟเลยคลิกขวาตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อคลิกขวาแล้วก็มันเป็นไฟล์อินโฟเหมือนกันใส่ได้เหมืออน๋อกันก็โอจะเคเดี document title description keyword ป๋ยรวะผมมาณชอนบี้มาใส่ตรงนี้แหละเนี่ยมี headline นะ headline แล้วก็ description ใส่เหมือนกันแล้วก็ keyword ตัวนี้มันจะเรียงตามคำที่เราเลือกมานะเรื่องการหาคีย์เวิร์ดน่าจะรู้กันอยู่แล้วเแดหีล๋ยะวนวี่้ามัใชน้เปลี่ยนเป็นแบบไหน headline เลยเหรอแต่ก่อนมันเป็น title นะใช่ใช่ใช่ครับอ๋อไม่ได้เข้ามนีานเป็น job title น่ะแต่ผมไม่ได้ใส่ผมมาใส่ตรงมาใส่ headline กับ description เอามันก็ดึงไปเหมือนกันนะสามช่องเนี้ย headline description แล้วก็ keyword อืสามมช่องนี้แหละเป็นประมาณนี้นี่มีภาพคนสวยด้วยคนสวยนี่ใครอ่ะน้องแป้งน้องแป้งอ๋อแลกภาพกันแลกภาพกันแล้วก็แลกโมเดลรีลิส
นะอ๋อใช้วิธีการนี้เพราะผมไม่ได้ไปไหนไปถ่ายใครไม่ได้ก็อาศัยมาแลกกันคอนเซปต์อะไรนะประชุมออนไลน์อืมยังไม่ได้ส่งเลยเพิ่งทำประมาณนี้ครับมันก็มีหลายอย่างที่อยากจะทำแต่มันก็ทำยังไม่ได้ Adobe มีแค่นี้ใช่ไหมมีอะไรอีกเปล่า Adobe อ่ะมีคำถามอะไรไหมครับผมก็ไม่รู้จะเล่าอะไรฟังเยอะไม่มีส่วนมากคุยกันแต่เรื่องกล้องแถวเนี้ยเออแถวนี้มันโหดเรื่องกล้องผมตามไม่ทันแล้วตั้งแต่ได้แซ7มาก็เลิกละ7S3เหมือนกันได้มาก็เลิกละมแัตน่ไมได่้มแีต่หรเรอกียนหรอกมันไม่มีหรอกเลิกอ่ะเลเิอกอสจรัิกงพันกะไงเลิกสักพักเลิกสักพักจริง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 มันก็เล่นเล่นนี่เล่นนี่ของผมนั่นแหละผมจะไปโปรดักชั่นใหญ่ๆละไปครับผมรชออตบิดตามอยู่เลนที่ใช้ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้50นะกับ85ส่วนใหญ่ที่ใช้เลยมาตรฐานก็ประมาณนี้แหละมันใช่เคอรัาบอยู่50-85ถ่ายสบายสบายแต่ต้องพื้นที่กว้างหน่อยนะอือ่ะมมีคำถามต้มองาแล้วมาครับตอนนี้ใช้เว็บหาคีย์เวิร์ดจากที่ไหนบ้างครับอ๋อผมใช้อันนี้ครับI am stalker ครับใช่เหมือดนูกัไนหมเลดยูไหมอ่ะดูเดีป๋ยว่ะผมแชร์ให้ดูด้วยเพราะมันมีฟังก์ชันค่อนข้างเยอะหลายคนไม่รู้จริงๆผมก็ทำคลิปไปอยู่หรอกใช่ไหม ใช่มาโอยังเคครับมาแล้วมาแล้วเป็นนี่แหละครับเว็บ I am stalker แต่ว่าผมจะเป็นอันนี้ผมไม่ได้ล็อกอินเพราะไปล็อกอินแบบเพราะผมจะใช้แบบโดเนทให้เขาอะเพื่อการเข้าถึงมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้ต่อเนื่องมากขึ้นจะเป็นประมาณนี้ผมสมัครเป็นผู้สนับสนุนของเขานะ เดือนละ1 ดอลลาร์เองนะ บริจาคขั้นต่ำสุดให้ไป10เลยโอ้ยผมรายได้ผมไม่เยอะแหมแล้วแต่จริงมันก็ใช้ฟรีได้แหละนะส่วนมากผมก็ใช้คีย์ไม่เยอะหรอกวนเวียนอยู่นี่แหละคัสโตเมอร์เซอร์วิสอยู่กับพวกเนี้ยเรตติ้งเรโชอะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้นะครับพอเวลาเราใส่คีย์เวิร์ดที่เราต้องการค้นหานะเราก็มาเลือกภาพที่มันใกล้เคียงของเราเนาะสมมติเอาแนวไหนดีมีคำถามว่าใช้ภาพเดียวกันส่งทุกเว็บไหมครับก็ทุกเว็บนะใช่ใช่ครับมันเราจะได้ประหยัดขั้นตอนไปด้วยนี่แหละครับเว็บ I am stalker ทีนี้มันมีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะเราก็ลองใช้ดูอยากหาวิดีโอก็หาในนี้ได้เนี่ยอยากหาโฟโต้อยากกรองเฉพาะอิลลัสเทรชันหรืออยากกรองเฉพาะเวกเตอร์ก็ทำได้นะแล้วก็ตรงนี้มีให้เลือกอีกแบบละเอียดเลยจะให้เลือกตามเว็บก็มีนะเดี๋ยวนะผมดูผมจำไม่ได้ละอยู่ไหนครับเนี่ย setting advanced search เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาจากเว็บไหนจะออก็ได้หรือว่าเอาเฉพาะ Getty ก็ได้นะเวลาเราอยากหาเฉพาะเว็บอะไรอย่างเงี้ยอยากได้เฉพาะชัตเตอร์ก็เอาติ๊กเฉพาะชัตเตอร์ได้แต่ส่วนใหญ่ก็เอาออไว้แล้วครับถ้าไม่ได้อะไรมากมายติ๊กมีคตนิ๊กถอามอว่าส่งจำนวนเยอะไหมจำนวนเยอะไหมคือยังไงเอ่ยส่งภควารพจำนวนเยอะไหมครับอาทิตย์ละอ่ะสมมติเดี๋ยวผมเลือกเดี๋ยวลองดูนี้ให้กับแป๊บหนึ่งอ่ะสมมติผมเลือกแนวนี้แนวสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยมันก็จะมีสีไหมใช่มันจะมีสีให้มันจะมีสีให้ความลำดับความสำคัญให้เราแรงค์ให้เราทีนี้เราก็เลือกสสี่วนขมาาวกมาเลยผมก็จะมาไล่ เดี๋ยวสีขาวอ๋อมีทีเอ็มให้ด้วยสีขาวนี่อะไรพี่สีขขาาววคืนอี่เป็นหลังๆเลยมันไม่มีไม่ค่อยอ๋อเปไม็น่คแร่อยงคน์ิยตม่ำเนสาุะดเลยใช่ใช่ใช่สแต่ีม่วงนี่บจาะงเลทสุดบอา่งะคำเขาก็ใช้สีม่วงคือดีสุดเนาะเนี่ยผมก็จะไปไล่ดูเอาคำสำคัญขึ้นก่อนเนี่ยรีวิวฟีดแบ็กเรตติ้งเนี่ย satisfaction service อะไรประมาณเนี้ย
มาอ่านทุกคำที่เราคุ้นเคยอันไหนเราไม่คุ้นเราก็ไปแปลเนี่ย reputation evolution excellence พวกเนี้ยเอามาให้หมดความหมายดีๆที่มันเกี่ยวกับภาพเราทีนี้พอสมมุติเราเอามาได้ครบแล้วมันจะมีตรงนี้อีกเป็นลูกเล่นเนี่ยว่าเราจะเรียงตามความสำคัญของอะไรเนี่ยมันจะมี popularity กับ competition ตรงเนี้ยมันคลิกเลือกได้ว่าเราจะให้มันเรียงให้เราใหม่ไหมเนี่ยลองคลิกเล่นดูเนี่ยมันก็จะเรียงคำที่แบบจากป๊อปสุดคำนวณจากภาพที่เราเลือกเนี่ยคใชือ่คีย์เนี้ยป๊อปสุดเนี่ย satisfaction เนี่ยป๊อปสุดมันก็จะขึ้นมาอยู่คีย์แรกรองลงมาก็จะเป็น rating review อะไรประมาณเนี้ยครับคำไหนเราไม่ใช่เราก็ตัดออกเนี่ยเลข5อาจจะเป็น5ดาวเนาะไม่เอาเราก็ตัดออกเรามาคลิกเลือกตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วก็กดปุ่ม delete มันก็จะเหลือ49คำอันไหนไม่ใช่ก็ตัดออกประมาณนี้ครับแล้วก็กด copy ไปวางมีแค่นี้เองลูกลเลอ่งนใชม้ันกกั็นดมูีประมาณเนี้ยใช่ใช่ครับดลีองอยูใช่้ดีกันดูลองใช้ดีฟรีใช้โหมดฟรีมันได้กี่ภาพผมไม่แน่ใจอาจจะได้สักประมาณ20จริงถึเหรงอไหมผมจำไม่อได๋้อแต่ผมเคยมีแบบผมแบเบวลาหาเลืไปอกเยอะๆแล้วมันเลือกเยอะๆนะโอ้ผมเลไืมอ่กไมหม่ายเกถิึงน10กว่าภาพเวลาเราเสิร์ชอะพี่มันจำกัดนะบางทีอมัืนมพอเราเสิร์ชไปมันถือว่าคุณแบบมาถึงลิมิตการใช้งานแล้ววันต่อไปคุณค่อยมาใช้อะไรประมาณเนี้ยผมเคยนั่งทำงานจนมันเต็นอะจนมันตันอะก็เลยได้ปลดล็อกโดยการโดเนทนี่แหละอืมเขาบอกว่าไอ้ใน Adobe นี่มีการเรียงคีย์ใหม่ไหมที่ส่งคือเรียงตามที่เราลงไปเลยเนาะใช่ไหมใช่ครับเขาจะเรียงตามที่เราลงไปเลยที่ฝังในอบืิตเมื่อกี้มแหละแต่ว่าถ้าฝังในไลท์รูมมันจะเรียงใหม่นะในไลท์รูมมันจะเป็น A to Z อืมผมก็เลยเลือกใช้ละชื่อภาพกับคำอธิบายกับคีย์ต้องสัมพันธ์กันยังไงบ้างตามหลัก SEO ป่ะจริงๆก็ผมก็ผสมผสานนะจริงๆไม่ได้เน้นรูปประโยคเท่าไหร่ผมก็จะเน้นเป็นวลีมากกว่าไม่ได้มาเป็นรูปประโยคเต็มๆแต่จะเป็นวลีมาต่อกันอาจจะใส่คอมม่าขั้นหรือใส่จุดขั้นก็ได้ประมาณนี้ก็พยายามดึงคีย์ที่เราจะขายขึ้นมาบางทีก็เรียงให้มันเป็นประโยคแต่ว่าไม่ได้อิงกับหลักไวยากรณ์อ่ะพูดง่ายๆคือเอาเป็นวลีขึ้นมาอย่างอันนี้ใช่ไหมนะอย่างสมมุติเราจะแต่งชื่อภาพหนึ่งแนวบิสเนสอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้แบบอาจจะประโยคแรกอาจจะบอกว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างเงี้ยโอเคเป็นเบสพื้นฐานอันนี้ได้แล้วเราค่อยมาต่อเลือกคีย์เวิร์ดขึ้นมาต่อเอามาเป็นกลุ่มคําก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นประโยคเอามาเป็นแบบ customer service อะไรอย่างเงี้ยเอามาต่อนะพอนึกภาพออกอยู่ใช่ไหมครับเอามาต่อท้ายประโยคอีกทีหนึ่งคือไม่ต้องไปสนใจหลักไวยากรณ์มันมากอ่ะแต่ว่าคําศัพท์มันต้องถูกต้องแล้วก็คีย์เวิร์ดที่คุณเอามาเล่นอ่ะมันต้องเกี่ยวข้องกับภาพเราโดยตรงประมาณนี้นะความสัมพันธ์ของคีย์เวิร์ดกับคีย์จะเป็นประมาณนี้ครับเอาให้มันอ่านแล้วรู้เรื่องนะใช่ใช่ใช่คือจริงๆไม่จำเป็นต้องแบบว่าประโยคสวยหรูมี ASMR ไม่ต้องใช้แบบหลักไวยากรณ์เป๊ะๆครับเอาดึงรูปประโยคเอ้ยดึงวลีขึ้นมาใช้ได้เลยบางทีนะผมเห็นเดี๋ยวนะผมยกตัวอย่างอย่างภาพผมถ้าเป็นแนวมือใบเมื่อกี้ใช่ไหมใบนี้ผมตั้งเป็น planning and stat เนี่ยบางคำผมยังอ่านไม่ออกเลยแบบหนึ่งนอัะนครนัับ้นจี้นั่นแหละจบเรื่องนั้นอะไรจี้ๆนั่นแหละเนี่ยแล้วผมก็ขั้นด้วยคอมม่าแล้วก็มาสต็อกมาร์เก็ตขั้นด้วยคอมม่าอีกทีหนึ่งเนี่ย business goal ประมาณเนี้ยแหละครับ progress or success concept ประมาณเนี้ย business man or trader show graph เห็นไหม business man หรือ trader show graph เป็น visual hologram เนี่ยตามภาพเลยคำไหนที่เราอยากเอาเล่นก็เอาขึ้นมาเป็นอะไรล่ะซูมจอก่อนแป๊บนึงครับหายไปแล้วโอ้มีเสียงมอเตอร์ไซค์ด้วยเมื่ออยู่ข้างทางพอดีแถวนี้มันเป็นแถวนี้มันเถื่อนนึกว่ามีแต่แถวบ้านผมเนี่ยผมก็จะเอาขึ้นมาประมาณเนี้ยครับอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มคำเนาะเป็นวลีไม่ใช่ประโยคเห็นไหม planning and strategy อะไรเนี้ย
สต็อกมาร์เก็ตเนี่ยบางอันก็เป็นคำศัพท์ที่แบบว่าเป็นกลุ่มคำอ่ะไม่ใช่ประโยคเห็นไหมผมก็เอามาต่อกันอย่างเงี้ยอยากขายที่ไหนก็เอาขึ้นมาต่อแต่ว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับภาพเราโดยตรงนะไม่ใช่แบบว่านึกอะไรได้ก็เอาขึ้นมาเนี่ยประมาณเนี้ยแต่ผมก็จะแทรกรูปประโยคของผมเข้าไปด้วยเนี่ยว่ามีใครทําอะไรที่ไหนจะเอามาขึ้นต้นก็ได้หรือจะเอาไว้กลางหรือจะเอาไว้ปิดก็ได้ได้หมดเขาไม่ได้ซีเรียสนะอันนี้แบบภาพเนี้ยเห็นชัดเจนสุดแล้วว่าผมเอากลุ่มคําขึ้นมาต่อกันไม่ได้แบบแต่งประโยคสวยหรูอะไรหลังมาผมก็จะสไตล์การทําชื่อภาพผมก็จะประมาณเนี้ยเพราะว่ามันคือคําอธิบายภาพอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ใช่แบบไม่ใช่แต่งประโยคไปเรียงความอ่ะมันคือแค่คำที่บอกว่าภาพเรามันสื่ออะไรแค่นั้นเองคำว่า description อ่ะก็คือรายละเอียดว่าในภาพนี้มีอะไรนะอันนี้คือความเข้าใจผมนะแล้วก็ผมเห็นในพอร์ตที่มันแบบขายดีอ่ะของฝรั่งมันก็ประมาณเนี้ยของคนรัสเซียคนหนึ่งมันก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าเขาโหดกว่านี้อยู่ของผมก็เอาเท่าที่ทำได้เอาเท่าที่เข้าใจประมาณนี้ชัตเตอร์ก็ส่งผ่านนะตั้งชื่อแบบเนี้ยไม่ต้องเป็นแบบรูปประโยคไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลขอแค่คำศัพท์ถูกต้องเว้นวรรคถูกต้องเอาแบบนี้ไหมเอาแบบนี้ไหมเอาแบบบิสเนสอันนี้ไม่ดี ถ้าจะทำเอาสัก2คำก็พอนะอันนี้ไม่ได้แนะนำนะเนี่ยอย่างผมจะเป็นบิสเนสกับคำว่าบิสเนสแมนมันมีช่วงหนึ่งอะสแปม ใช่ครับอันนี้แบบโอ้หลังจากสแปมมานี่รูดเลยรูดเขาปรับใช่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 ไม่เหนื่อยกันมากเลยก็เหนื่อยกันมากเลยครับจนมาถึงเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับเดี๋ยวไปทำเลยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปทำเลยอ่ะมีคำถามว่าอันนี้คำถามโลกแตกโปรแกรมแท้กับเทียมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมปิดโลกปิดแชร์โปรแกรมแท้กับเทียมมีผลต่อยอดดาวน์โหลดคือแนะนำเลยเราขายลิขสิทธิ์นะครับแนะนำไปซื้อแท้ดีกว่าเนาะนะครับไม่อยากให้แบบเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้แพงอะไรมากอย่าง Photoshop ก็เดือนละ300กว่าบาทนะครับก็ไปดีกว่าอันนี้ไม่ดราม่ากันหรอกเพราะว่าหรือเนาะเล่าให้กันฟังถ้าใครอยากประหยัดก็มันมีแบบซื้อรายปีอ่ะที่เขามาขายแต่ว่ามันจะเป็น redeem code อาจจะใช้ไม่ได้ทุกฟังก์ชันอันนี้เคยถอยไปหลายคนแล้วนะแบบว่าหมายถึงว่าซื้อไป3เดือนหายอย่างเงี้ยในผมมีกลุ่มหนึ่งที่เป็น Adobe User Thailand อ่ะนั่นแหละทีนี้เขาก็มาขายกันแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ขายกันแสดงว่าไม่เวิร์กเนาะโอ้จริงๆซื้อสิทธิ์เอาตัวเองนิดขายกันนอนจริงๆถ้าใครส่ง Adobe ก็มีลุ้นฟรีอยู่ปีนี้ยังไม่ประกาศออกมาแต่ก็น่าจะทำไปเรื่อยๆแหละของผมก็ออแอปได้หมดนะครับเขามีคนสนใจเรื่องโทนภาพอ่ะมีอันนี้แจกไหมโทนภาพเหรอมีพิเศษแจกไหมผมแจกแต่นักเรียนผมนะเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนท้ายแล้วกันผมแจกแต่นักเรียนผมนะโอเคโอเคไม่ค่อยแจกคนนอกเท่าไหร่ตามนั้นเดี๋ยวแต่จริงๆถ้าจะปรับโทนจริงๆมันก็ทุกวันนี้ไม่ได้ยากเนาะดูสักหน่อยไหมล่ะปรับโทนน่าว่าไปเลยเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงเอาภาพไหนเป็นตัวอย่างเดี๋ยวก็ขึ้นมาเขาบอกว่าช่วยแนะนำวิธีหาแนวทางที่เป็นสไตล์ของตัวเองหน่อยนะคะและการหาไอเดียภาพใหม่ๆโอเคเดี๋ยวพูดรวมกับนี่แต่งโทนนี้เลยแล้วกันเรื่องหาไอเดียจัดไปเดี๋ยวผมแชร์สกรีนแป๊บนึงแชร์ไลท์รูมแป๊บนึงตุ้มครึ่งละก็เดี๋ยวไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวถึงตัวนี้เรื่องสุดท้ายแล้วล่ะเขาบอกว่ามีงานวิดีโอแนะนำบ้างไหมครับงานวิดีโอเดี๋ยวผมมีมาไลฟ์เรื่อยๆนะก็น่าจะมีเรื่อยๆวิดีโอติดตามพี่จอนดีกว่าเพราะผมยังถือว่าเป็นแบบเบบี้อยู่ในงานวิดีโอเดี๋ยวเพราะผมก็ยังไม่เริ่มทำเลยวันที่เดี๋ยวผมดูให้ว่าวันที่16เนี่ยจะใช่ไหมวะไม่ใช่วันที่16นี้จัดทริปครับการจัดทริปนะวันที่20นี่จะเป็นเรื่องของโมชั่นกราฟิกเป็นAfter Effects นะครับแล้วก็วันที่23นี่จะเป็นการเกี่ยวกับเรื่องของวิดีโอ EX นะครับประมาณนั้นแล้วก็26นี่จะเป็นการเขียนนิยายขายออนไลน์นะครับนะฝากติดตามเพจไปด้วยแล้วกันเนาะนะฮะโอเคได้ไหมพี่ได้ได้ได้
เขาบอกว่าได้โทนภาพจากจันลุกด้วยการสมัครเรียนนะครับอันนี้ก็ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไม่ก็บอกว่าก็ไม่ได้ว่ากันครับไม่คคืรอัอับนนี้อันนี้คือการพูดจริงๆคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือใครที่สนใจหรือใครอยากสนับสนุนให้เราทํางานหรืออยากได้สิ่งที่มันลดขั้นตอนการทํางานเราก็เข้ามาน่าจะเสียอะไรเล็กๆน้อยๆให้กันเนี่ยซื้อคอร์สประมาณนั้นเนี่ยนะครับอย่างผใชม่แต่ครกั่บอนผมมันก็ขายคอร์สผปมระหยก็ัดเวขาลยาคอร์สไปเรื่อยมันก็ประหยัดเวลาที่แบบเออเราจะมานั่งศึกษาเองเราก็มีคนหามาให้แล้วไอ้หมูทำไมจมูกเบี้ยวเอกของจีนพี่ของจีนหมูเซินเจิ้น ผมตเหา็นเหลตัว่นี้ผมเห็นตัวนี้แล้วแบบเอ้ยไม่เหมือนใครแล้วเนี่ยมีความแตกต่างหมูทาอเ๋ลอโอเคอันนตี้ามนั้นยังไม่แต่งนะภาพนี้ยังไม่แต่งนะมียอังมีขี้เล็บอยู่เลยเนี่ยฝุ่นเต็มเลยอ่ะซูมดูดีๆโอเคมาเล่าเรื่องโทนภาพก่อนเดี๋ยวจะไปต่อเรื่องหาไอเดียหาอะไรให้นะครับอันนี้ภาพนี้ต้นฉบับมาเลยนะยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้อะไรเลยอิมพอร์ตมาคือเป็นอย่างนี้เลยนะจะเห็นว่าการจัดแสงสําคัญมากการจัดแสงการถ่ายภาพไม่ดีมากเป็นต้นพอเวลาเรามาโปรเซสมันก็จะง่ายนะครับอันนี้คือหลักการทํางานผมก็คือถ่ายมาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะพอเวลาเอามาโปรเซสมันก็จะง่ายส่วนใหญ่ผมก็จะทําในไลท์รูมนี่แหละเป็นหลักการทําโทนภาพมันสะดวกอันดับแรกให้ทําอะไรก่อนให้เช็คไวท์บาลานซ์ก่อนถ้ามันโอเคเราถ่ายมาตรงแล้วไม่ต้องทําอะไรกับมันก็ได้ซึ่งอันนี้ผมอิมพอร์ตมาเป็นไฟล์ให้มันใกล้เคียงกับในกล้องมากที่สุดอันนี้น่าจะรู้กันไหมว่ามันตั้งยังไงแล้วผมดูแบบนึงจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับ Edit นะครับแล้วก็ Preference วิธีตั้งค่าให้ Import ไฟล์รอแล้วให้มันเหมือนภาพจากหลังกล้องมากที่สุดนะครับ Preference แล้วก็มาตรง Preset นะครับเนี่ยตรง Master ให้เป็น Camera Setting นะครับนะ Camera Setting แล้วมันจะขึ้นชื่อกล้องมาให้แล้วก็เลือกไปตามรุ่นของเรานั่นแหละส่วนมากมันก็จะเห็นอยู่แล้วอย่างผมเป็น Z7 อ่ะเมื่อก่อนใช้ D810ตอนนี้มาใช้ Z7 ละตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นการ import ไฟล์รอเข้ามาแล้วให้ภาพมันเหมือนหลังกล้องมากที่สุดนะครับตรงนี้นะเป็นค่าที่ตั้งจากกล้องอ่ะว่าง่ายๆมันก็จะดึงมาเห็นไหมมันจะมีการปรับค่าไว้ให้แล้วเนี่ยอย่าง exposure อย่าง contrast อะไรเงี้ยจะเป็นการปรับมาตั้งแต่จากกล้องค่ามันก็จะถูกดึงเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้ถ้าใคร import แบบนี้อ่ะทีนี้มาดูเรื่องโทนผมจะปรับอยู่ไม่กี่ที่นะครับผมจะปรับอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่พูดถึงเรื่องพรีเซ็ตเนาะให้ดูการปรับโทนคร่าวๆก่อนจะมาปรับตรงเคิร์ฟก่อนว่าเราอยากให้อะไรเด่นอยากให้อะไรดรอปนะอย่างภาพนี้มันยังคอนทราสต์จัดอยู่อาจจะมาลดคอนทราสต์ลงก่อนก็ได้นะค่อยๆปรับค่อยๆดูผลลัพธ์นะปรับคอนทราสต์อันดับแรกพอภาพรวมมันโอเคแล้วแสงเงาโอเคมาดูเคิร์ฟตรงนี้หลายคนยังอ่านไม่ได้เนาะส่วนมากถ้าลองปรับลองดึงดูมันก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าดึงจุดนี้ขึ้นความที่มันมืดอ่ะมันจะสว่างขึ้นมันจะไม่ดําสีดํามันจะไม่ดําสีดํามันจะออกเทาๆเนี่ยตรงเนี้ยเวลาอยากให้โทนส่วนมืดชัดผมก็จะไปดึงตรงนี้ขึ้นดึงซ้ายสุดเลยนะครับเนี่ยถ้าดึงผิดเดี๋ยวนะเมื่อกี้เมาส์ค้างโอเคทำไมมันค้างเนี่ยประมาณนี้ครับค่อยๆดึงทีนี้โทนหลักก็จะมาปรับตรงนี้ตรงวงล้อเนี่ยมันเป็นเครื่องมือใหม่แล้วเนาะตั้งแต่อัปเดตมาเป็นเวอร์ชั่น2021เนี่ยเป็นมคัลเลอร์เกรดดิ้งทำให้เหมือนวิดีโอใช่ครับผมชอบมากเลยตรงเนี้ยโทนหลักผมก็จะปรับแค่อันนี้เป็นชาร์โดเนาะชาร์โดกับไฮไลท์ปรับแค่2โทนส่วนมากก็จะปรับคู่ตรงข้ามถ้าโทนส่วนชาร์โดผมปรับเป็นสีโทนเย็นไฮไลท์ผมก็จะปรับเป็นสีโทนร้อนเนี่ยอย่างอันเนี้ยผมก็เลื่อนปรับได้เลยนี่สมมุติออกฟ้าฟ้าเนาะฟ้าเขียวฝั่งไฮไลท์ผมก็จะดึงขึ้นให้มันออกเป็นโทนร้อนก็คือใช้หลักการสีคู่ตรงข้ามครับเนี่ยประมาณเนี้ยตรงนี้ก็ปรับเพิ่มลดได้เพิ่มเขาเรียกว่าอะไรลูมิแนนซ์ของโทนอ่ะคือความมืดความสว่างของโทนนะครับอยากให้โทนมันมืดหรือโทนมันสว่างก็ตรงนี้อันนี้ของส่วนของ Shadow
เนี่ยปรับอยู่สองที่เนี่ยมีแค่นี้เองตรงนี้ก็เป็นเบนดิ้งให้มันเบนดิ้งระหว่างชาโดว์กับไฮไลท์นะครับลองเลื่อนเล่นดูเลื่อนผิดเราก็แค่ดับเบิลคลิกมันก็จะคืนค่าเดิมให้ประมาณนี้บาลานซ์ก็คือปรับว่าให้มันไปทางชาโดว์หรือให้ไปทางไฮไลท์มากกว่ากันส่วนมากก็เอาไว้ตรงกลางมันก็จะแบบเออโอเคของมันอยู่แล้วปรับโทนผมก็ปรับนี่แหละมีแค่นี้เองครับแค่ดูว่าภาพรวมเราต้องการอยากได้ส่วนของเงาอ่ะเป็นสีอะไรส่วนไฮไลท์เราก็ปรับตรงข้ามได้เลยหรือไม่ก็ลองเป็นโทนเดียวกันก็ได้เนี่ยลองปรับดูปรับเล่นแล้วดูผลลัพธ์เอาเราชอบแบบไหนนะส่วนมากการทำโทนมันไม่ตายตัวหรอกแต่ขออย่าให้มันเพี้ยนไม่ให้มันเพี้ยนมากเกินไปมีแค่นี้เองนะที่เหลือก็เป็นเรื่องของการจัดการมันต้องดูไปสักพักบางคนมันแยกไม่อใชอก่สใชมั่ยเราใช่ใใหชม่่ๆคก็รับสมัยไม่ใอหอมก่เหมือนๆกก็ันแยกไม่ออกว่าเออันไหนโทนอันไหนเพี้ยนวะใช่ครับจอก็มีส่วนนะครับจอบางทีมีส่วนมีส่วนอยจ่ะางเป็นประมาณนี้ถ้าใครอยากง่ายก็พรีเซ็ตมีทั้งฟรีทั้งไม่ฟรีจริงๆจริงๆที่เขาแจกก็มีเยอะนะแต่ว่าหลายคนโหลดมาแล้วใช้ไม่เป็นเพราะว่าไม่กล้าปรับคือเหมือนแบบว่าหรือไม่ก็บางคนซื้อมาเนาะซื้อมาปุ๊บอันนี้ผมรีเซ็ตแล้วนะเมื่อกี้ผมอันนี้เดี๋ยวให้ดู before after ที่ผมปรับเมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือปรับอันนี้ภาพต้นฉบับด้านซ้ายด้านขวานี่คือปรับแล้วเห็นไหมเห็นความแตกต่างอยู่เนาะอันนี้ปรับแค่ไม่กี่ที่นะปรับแค่ดึงกราฟตรงนี้ขึ้นนิดนึงดึงเคิร์ฟตรงเนี้ยจุดล่างสุดเนี่ยขึ้นมานิดนึงเนี่ยประมาณเอาท์พุตเท่ากับ10เนี่ยประมาณเนี้ยดึงมาขึ้นมาแค่นี้เองอันนี้ก็ไม่ได้ไปยุ่งกับมันมาทําแค่ตรงวงล้อเนี่ยมาดึงแค่ตรงเนี้ยเห็นไหมออกมาก็เป็นเห็นความแตกต่างเลยประมาณนี้นะครับทีนี้มาพูดเรื่องพรีเซตบางคนซื้อมาไม่กล้าใช้หรือว่าใช้แล้วมันไม่สวยเหมือนที่เขาโฆษณาผมก็เป็นซื้อมาแล้วเอ้ยไม่สวยเลยแต่เราต้องเอามาจูนมาปรับอีกทีนึงเพื่อให้มันเข้ากับเราเนี่ยอย่างล่าสุดผมซื้อของอ้าวหายฝนมอตงกมาจิ้มดูไม่แปมี๊บอหันึ่ไงหนแป๊บสหนึ่วงยน่าจะค้างน่าจะค้างน่าจะค้างเหมือนฝ Hello ั่งของผมยังชัดอยู่ไหมอ่ะโอเคมาแล้วมาแล้วเสียงพี่จอนเป็นแบบกระตุกกระตุกอ่ะมาแล้วมาแล้วหรือว่าของผมอ่ะมาทั้งคู่ฝั่ทงั้ไงหนคูไ่ม่เลชยัใชด่ไหมมาแล้วมาแล้วชัดแล้วชัดแล้วฝั่งนู้นฝนตกเปล่าเดี๋ยวนี้ผมฟังพี่ไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ยินเลยครับเออโอเคอเดี๋ยวออกเข้าใหม่ก็ได้เป็นยังไงบ้างได้ยินไหมชัดแล้วเขาว่าชัดกลับมาแล้วได้ยินผมไหมฮัลโหลมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วโอเมื่เอคกี้เป็นเคหมรืัอบนแบบมันสะน่ดาุดจะอ่ะมันน่าจะเป็นสัญญาณกระตุกกระตุกนิดนึงอ่ะคนอื่พนูดถึงฟังเราชัดอยู่เนาะชัดเขาบอกชัดละโอเคว่าด้วยเรื่องที่ซื้อมาแล้วไม่ถูกใจตัวเองไม่ถูกใจแต่มันก็ต้องมีสักอันแหละที่มันโอเคแต่มันต้องรู้จักจูนสมมติผมอันนี้ที่ผมซื้อมาล่าสุดมันไม่ได้ถูกใจไปหมดทุกอย่างหรอกบางทีซื้อมาเป็นร้อยเป็นพันก็ต้องมาคัดเอาอีกทีหนึ่งต้องรู้ว่ามันต้องจูนตรงไหนสมมติผมคลิกคีย์เวิร์ดเอ้ยคลิกพรีเซตตัวนี้เนาะเนี่ยเราก็มาไล่ดูว่าเขาปรับอะไรบ้างมาไล่ดูตั้งแต่ไว้บาลานซ์เลยเนี่ยเทมกับทินเนี่ยมาไล่ดูเราอยากได้ตรงไหนเราก็มาปรับมันฟ้าไปเราก็ปรับให้มันอุ่นขึ้นโดยการลากเทมเนี่ยไปทางสีเหลืองหรือให้มันตัวเลขมากขึ้นนะประมาณนี้สีชมพูกับสีเขียวมันพอดีไหมมาลากปรับดูเนี่ยมาจูนต่อเอาจนที่เราพอใจสำคัญเลยคือจอต้องตรงเหมือนที่อาจารย์วัดพูดนั่นแหละเมื่อกี้เห็นแวบๆว่าแกบอกว่าการคาลิเบตจอมีผลเยอะมากพอสีตรถงูมักนก็ทำง่ายเนาะจอตรงมันก็เหมือนเราทำให้มันเป็นมาตรฐานแหละอยู่ที่ไหนมันก็ใช่ดูได้ให้มันมาตรฐานใช
ใช่ครับไม่ใช่เราปรับตรงตรงนี้ไปดูอีกจอนึงก็โหทำไมเปรี้ยวเจ็ดอย่างนี้วะเหลืองแป๊ดเลยไม่ไดเร้าต้องมั่นใจว่าจอเราตรงก่อนเนาะเราถึงมาทำตรงนี้ใช่ใช่โอเคมาต่อทีนี้พอเราต้องรู้ว่าต้องปรับจูนตรงไหนมันสว่างไปแล้วก็มาลดให้มันมืดลงมันมืดไปแล้วก็ปรับให้มันสว่างขึ้นนะมันจูนได้พรีเซ็ตที่เราซื้อมาเนี่ยแล้วก็มาปรับเพิ่มอยากเพิ่มอยากลดตรงไหนเนี่ยจริงๆผมซื้อพรีเซ็ตเนี่ยผมเอามาศึกษาว่าเขาปรับอะไรบ้างกลับมาเป็นโทนตั้งต้นนะเขาเรียกว่าเป็นโทนตั้งต้นมากกว่าแล้วเราค่อยมาปรับจูนเพิ่มจนกว่าเราจะได้โทนที่มันที่เราพอใจพอเราพอใจแล้วเราก็ค่อยเซฟเป็นพรีเซ็ตเราเองอีกทีหนึ่งนะวิธีเซฟก็ทำไงนะผมลืมแล้วเดี๋ยวนะน่าจะนตีร้งนั้นแหละตเรครื่งองบหมวากยกันบแหวลกะใช่ครับเนี่ยบวก create พอเราปรับเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็มากด create preset เนี่ยแล้วเราก็ตั้งชื่อตรงนี้ก็ติ๊กติ๊กเรเาอาอยาว่กาเไรดา้จะเซฟอะไรบ้างใช่ครับส่วนใหญ่ผมก็เอาหมดอะที่ผมปรับไว้อะแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ใช่ครับแล้วก็กด create มันก็จะเซฟเด้งมาอยู่ตรงนี้แหละประมาณนี้พวก preset เนี่ยมันปรับได้ปรับแล้วก็ปรับจูนให้มันเข้ากับกล้องของแต่ละคนคือบางทีเราซื้อมาเราหวังว่ามันจะเฮ้ยสวยเหมือนในโฆษณาเลยแต่พอเอามาใช้แล้วแบบอุ๊ยเละมากบางทีนั่นก็คือความแตกต่างของสีจอแต่ละคนความแตกต่างของกล้องความแตกต่างของไฟล์แต่ละคนแหล่งใชก่ําเนิดแสงองคห์ลปายระอยก่อาบงมันหใลชาย่แบคบรับเนื้อไฟใช่ล์ครับด้วยอะไรด้วยใบชาง่ทีใช่ใช่อย่างที่ full frame มันก็จะอาจจะยืใดชห่ยุ่นใชก่ว่าหนใช่อ่ยอย่างใช่ครับ APS-C หรือ Micro Four Thirds อย่างนี้มันก็จะลดหลั่นกันไปเรื่อยๆประมาใชณ่นี้ครับก็อ่ะเรื่องโทนก็ประมาณนี้ดูศักยภาพแล้วก็ศึกษาในเรื่องของกล้องตัวเองว่าพยายามให้มันอยู่ในลิมิตของมันนะนะอันนี้ไม่ไปต่อเนาะไม่แต่งต่อหรอกเอาประมาณนี้แหละให้เห็นโคอร่าวๆเคเฉยโอๆคเครับคทรัีบ่เหผลือมก็เก็บรายละเอียดเก็บอะไรอย่างนี้ทีนี้ไปดูเรื่องเมื่อกี้เนาะที่คนมีคนถามไว้ว่าหาแนวทางของตัวเองยังไงอันดับแรกเลยผมอยากให้สำรวจตัวเองนะผมแชร์ตัวนี้ก่อนสำรวจตัวเองก่อนว่าเราถนัดอะไรเราทำอะไรได้บ้างเราชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษเราอยากทำอะไรเป็นพิเศษสำรวจตัวเองก่อนข้อหนึ่งเลยเราอยากทำแนวไหนเรามีความสามารถที่จะทำได้ไหมพอเราเปิดดูภาพสไตล์นี้แล้วอ่ะแล้วเรามีทุนอะไรบ้างเราถ่ายภาพสไตล์ไหนอยู่แล้วถนัดสไตล์ไหนอยู่แล้วเนี่ยคือหนึ่งสำรวจตัวเองว่าทำอะไรได้บ้างขีดความสามารถตัวเองอยู่ขนาดไหนขาดอะไรไปเรียนเพิ่มประมาณนี้สองก็มาพิจารณาพอรู้แล้วว่าเราถนัดอะไรประมาณไหนเนาะสมมุติเราถนัดถ่ายพอร์เทรตถนัดถ่ายออบเจกต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเสิร์ชมาดูคีย์เวิร์ดว่าเราอยากถ่ายอะไรสำรวจใกล้ตัวก่อนว่าที่บ้านเรามีอะไรบ้างมีพ็อปอะไรบ้างหรือเราอยากถ่ายอะไรเราเริ่มจากง่ายๆก่อนเอาที่เราสนใจก่อนเราจะทำออกมาได้ดีนะครับอันเนี้ยสำคัญอันที่สองคือหาพ็อปหาอะไรที่มันจะมาเกี่ยวโยงกับข้อที่หนึ่งก็คือพอเราสำรวจตัวเองรู้แล้วแหละว่าเราชอบอะไรอยากลองทำแนวไหนให้โฟกัสตรงนั้นก่อนเช่นเราชอบแนวถ่ายพ็อปอยู่บ้านเหมือนของผมอย่างนี้ใช่ไหมผมก็จะหาพ็อปก่อนเลยหาพ็อปก่อนเลยว่าเราพอจะหาอะไรได้บ้างใกล้ตัวก่อนยังไม่ต้องสั่งซื้อที่บ้านมีอะไรอ่ะมีเมาส์มีคีย์บอร์ดอ่ะผมยกตัวอย่างภาพนี้แล้วกันที่ผมทำเมื่อกี้พี่จอนเดี๋ยวแชร์ภาพให้ผมแป๊บหนึ่งอ้าวต่อแชร์ได้อยู่เนาะแชร์ได้ครคับรัแบชร์ได้แชร์อได่้าเนี่ยอย่างผมมีเมาส์มีคีย์บอร์ดมีแค่นี้เองมีสองอย่างมีโต๊ะทำงานผมก็เอามาถ่ายแล้วก็ดูว่ามันต่อยอดไปคีย์เวิร์ดอะไรได้บ้างซึ่งนี่แหละก็คือพอเวลาจะหาไอเดียมันหาจากอะไรผมหาจากภาพป๊อปผมบอกเลยจากภาพป๊อปของ Adobe Stock กับ Shutterstock ผมหาแค่สองเจ้านี้เจ้าอื่นผมไม่รู้เพราะถ้าทำงานสต็อกอ่ะมันต้องดูจากสต็อกเป็นหลักหรือคนอื่นอาจจะมีวิธีการดูจากเจ้าอื่นเนาะอันนี้ซึ่งผมไม่รู้แต่ว่าการทำงานผมจะเป็นประมาณเนี้ยผมจะดูจากภาพป๊อปของ
ของสองเจ้านี้แหละมี Adobe Stock แล้วก็ Shutterstock Adobe Stock ผมก็จะดูจากผู้ขายแนะนำผมดูตลอดนะว่าเทรนไหนกำลังมาแต่สำคัญก็คือนั่นแหละข้อแรกอย่างที่ผมบอกสำรวจตัวเองว่าถนัดอะไรถ่ายอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างเนี่ยเริ่มจากของใกล้ตัวมีคีย์บอร์ดมีเมาส์ก็เอามามาจับวางแล้วก็อ่าลองจัดแสงถ่ายดูว่าเป็นยังไงจะเป็นประมาณนี้สำคัญคือมันต้องทำแบบต่อเนื่องครับทำเรื่อยๆมันจะรู้เองว่าถ้าเราชอบอ่ะเราจะทำต่อได้ถ้าเราไม่ชอบค่อยเปลี่ยนแนวอันเนี้ยยังไม่สายนะค่อยค่อยเปลี่ยนแนวจะเป็นประมาณนี้แนวออบเจกต์อ๋อเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้มีเด้งขึ้นมาน่าจะเป็นประมาณนี้ครับการหาไอเดียคือเอาง่ายๆก็คือหาเปิดภาพดูนั่นแหละดูเยอะๆผสมกันเยอะๆแล้วก็พยายามเล่าเรื่องในภาพให้มันได้อย่างของผมถ่ายแนวนี้มามันไปต่ออะไรได้บ้างนะเรื่องของคอนแทคเนี่ยแล้วก็เอามาใส่เนี่ยพวกเว็บมันชอบใช้นะเรื่องของคอนแทคเรื่องของการเสิร์ชนะเสิร์ชเอนจิ้น SEO อะไรพวกเนี้ยเราก็มาต่อยอดตรงนี้ได้จริงๆมันต่อได้อีกเยอะเลยแต่ต้องหาต้องค้นหาแล้วก็พยายามโยงให้ได้นะส่วนใหญ่ก็ในวิถีชีวิตประจำวันนั้นที่ผมเอามาใช้อย่างนึกอะไรไม่ออกก็ถาม Google ถาม Google คืออะไรคือการเสิร์ชเนี่ยมันก็ได้แล้วเรื่องหนึ่งคือการเสิร์ชการใช้เทคโนโลยีการใช้อุปกรณ์ได้หมดอะไรที่มันผูกติดกับชีวิตประจำวันอ่ะพยายามนึกให้ออกแล้วก็เอามันมาโยงเข้ากับแนวงานที่เราทำอยู่ประมาณนี้ทำเยอะๆทำบ่อยๆสังเกตบ่อยๆแล้วมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับก็จะมีประมาณนี้ครับหาดูงานเยอะๆเอาที่เราสนใจก่อนเริ่มแรกค่อยๆต่อยอดไปจะเป็นประมาณนี้ครับเมื่อกี้เห็นมีถามแนวออบเจกต์มีที่ไหนแนะนำผมก็ไม่ถนัดด้วยสิจริงๆออบเจกต์อ่ะมันได้แทบจะทุกอย่างเลยนะออบเจกต์นี้แนะนำไดคัทไว้เลยถ่ายแล้วไดคัทไว้ใชแล้ว่ก็เอามาวขาองงพี่ในจอห์นเลย Photoshop แล้วแต่คือวางจัดพวกแฟลตเลย์อ่ะส่วนมากแฟลตเลแฟย์ลตจ์เัลดย์สวยๆมีออบเจกต์ใหม่ๆวางคอมโพดีๆไปดูที่สำคัญแสงเงาคือในเรื่องของการตัดต่อเนี่ยมันมีสิ่งสำคัญอยู่อย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าคือทำยังไงก็ได้ให้ไม่รู้ว่าเราตัดต่อให้มันเนียนทตี้่องสุเนดียนต้องเนียนใช่ครับจริงๆออบเจกต์นี้สายลงทุนเลยนะพ็อปต้องสวยใช่ไหมพี่ก็คือถ้าเราอยากให้มันอยู่กับเราตลอดไปก็คือถ่ายเหมือน360องศาถ่ายท็อปถ่ายมุมอะไรบ้างที่เราสามารถจะมาวางมารวมกันมานู่นนั่นนี่ได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะประหยัดไปอีกแบบหนึ่งเราไม่ต้องซื้อพ็อปเพิ่มเราก็มีสิ่งที่มันตัดต่อไว้อยู่แล้วอะไรขาดแล้วก็เติมเข้าไปอย่างสมมติภาพเนี้ยสมมติเราถ่ายกว้างมาหน่อยเราอยากได้แก้วกาแฟแล้วก็เอาแก้วกาแฟเข้าไปใส่เงาใส่อะไรให้มันดูดีใชแล่้วก็ใไชม่่ต้องคซืร้ัอบพ็อปถ้าเรามันมีถ้าเราตัดต่อไว้อยู่แล้วนะอันนี้ผมเคยทำไปไว้เป็นโอ้ยเป็นหลายร้อยกิกอะทำไว้แต่ว่าไม่ค่อยได้เอาออกมาใช้หรอกนานๆจะได้เอาออกมาใช้ทีเพราะว่าส่วนมากผมก็ถ่ายแบบจบเลยถ่ายพวกบุคคลซะส่วนมากหลังประมาณนี้ๆจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะพอผมก็มีแค่สำคัญแค่ไม่กี่อันไม่กี่แนวเนี่ยส่วนมากก็เนี่ยเอาของใกล้ตัวโทรศัพท์มากดๆจิ้มๆอันนี้ถ่ายเต็มมาช็อตแรกก็มาต่อเอาต่อ BG เอาต่อเฉพาะ BG ด้านขวาให้มันมีสเปซมากขึ้นแค่นี้เองครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวนี้ต่อก็ต่อง่ายนะถ้าใช่มันใช่มีPhotoshop คมอันนเทเก่นงต์มีคอนเทนต์อะแวร์แล้วใช่ครับยื Photoshop ดมัไปนแเลก้ว่มงันยืดไปแล้วมันก็ดูดให้แล้วเราค่อยไปไอ้สแตมป์เอานิดๆหน่อยหรือไม่ก็ก๊อปปี้เลเยอร์ขึ้นมาทำเอานะจะเป็นประมาณนี้โอเคอ่ะงั้นฝากคอร์สหน่อยมีคอร์สอะไรบ้างตอนนี้ไม่มีเลยพี่อ้าวผมจริงๆมีอยู่มีแค่คอร์สเดียวนั่นแหละคอร์สเปิดโลก7 ปีวิถีสต็อกเกอร์พ่อบ้านผมอะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้รับใครไม่ได้รับมาเป็นเดือนแล้วอ๋อเพราะว่าผมช่วงนี้ลูกปิดเทอมมาผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกศิษย์ผมเท่าไหร่คนอที๋่เข้ามาใหม่มันจะเรื่องเยอะเนาะจะปัญหาเยอะ
เวลาคนที่เข้าอเข้ามาใหม่อ่ะเออผมก็จะแสดตองบว่คาำถามยังไม่เปิดเลยเดี๋ยวถ้าเปิดยใัชง่ไงใช่ก็ครับไปเดี๋ยวค่อยประชาสัมพันธ์กันทีหลังดูในเพจโชว์เพจหน่อยเผื่อจะได้มีข่าวอะไรโชว์แชร์เพจมาหน่อยนะครับเดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวมีคนถามผม ถามผมว่าบริหารเวลากับตัวเองยังไงทีมงานยังไงวันหนึ่งทำอะไรบ้าง คือไม่รู้สิผมเป็นคนที่ปล่อยเวลาว่างไม่ได้นะต้องมีอะไรต้องทำหลายอย่างที่แบบขนาดนี้ผมยังมีเวลาไรนะ แล้วแบบผมยังมีเวลาทำอย่างอื่นอีกคือมันไม่รู้สิครับมันบริหารยังไงก็หนึ่งคือเราอยากทำอะไรให้ทำเลยคิดอยากทำอะไรก็ทำเลยมันก็ต้องมีเวลาให้ตัวเองบ้างอย่างเวลาให้ชีวิตเวลาให้ครอบครัวเวลาเนี่ยนี่หลังๆเวลาชีวิตครอบครัวไม่ก็จะอาจจะคือผมให้แฟนผมทํางานเลยไงก็อยู่ที่บ้านก็อยู่ด้วยกันเขาอยากไปไหนก็ไปแฟนผมสายมูหน่อยก็จะแล้วแต่เขาจะไปเราก็ไม่อะไรเป็นความสุขของเขาเราก็ให้เขาทําไปหมดนะครับก็ถือว่าเราก็ไปเติมเต็มในสิ่งที่ขาดในส่วนนั้นนะครับวันทำอะไรเหลือตื่นเช้ามาผมก็จะนั่งดูงานนั่งดูงานนิดๆหน่อยๆจิบกาแฟสั่งของเซเว่นมากินนั่นนั่นนี่สายๆมาผมก็ให้เด็กๆผมเฮ้ยวันนี้คิดงานอะไรกันมาแชร์ไอเดียกันกระทำคือตอนนี้ก็เร่งกันถ่ายคลิปก็เลยว่าวันหนึ่งก็น่าจะได้10-20คลิปก็พอแล้ววันละ10-20 คลิปอาจจะเป็นถ่ายมือถ่ายนู่นถ่ายนี่คือผมคิดว่าคลิปทุกคลิปมันมีมูลค่าหมดแหละประมาณนั้นครับโอเคอ่ะสุดท้ายแล้วในส่วน workflow การทำงานอีกทีหนึ่งแล้วกันในส่วน workflow ในการส่งงานการจัดการไฟล์เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งในรูปแบบของไลฟ์เต็มๆเลยนะครับแต่จริงๆโดยรวมก็คือถ่ายไฟลอไหมเนาะถ่ายไฟลอไว้ใช่ใช่ไหมครับไฟลอแล้วก็คร่าวๆก็ถ่ายไฟลอนั่นแหละพี่เหมือนกันมันจัดถ่กาารงไฟ่ายลอกว่แาล้วก็แต่งในไลท์รูมเอ็กพอร์ตมาเป็น JPEG จะทำอะไรต่อก็ไปต่อที่ PSD ใช่ในส่วนของการจัดการไฟล์นี่ก็คือมันอยู่ที่เราว่าเราจะจัดหมวดหมู่ยังไงไม่ว่าจะเป็นเราส่งแล้วหรือเราจะส่งแล้วยังไม่ส่งแล้วไม่ผ่านหรือว่าจะเป็นในกรณีที่อย่างผมก็จะเป็นโฟลเดอร์เดือนนี้สมมติเดือนเมย์อย่างเงี้ยเราก็จะมีเมย์หนึ่งเมย์สองเมย์สามเมย์สี่แล้วก็จะกำกับวันที่ได้หรืออะไรสักอย่างสมมุติเมย์13/5/2021อะไรประมาณเนี้ยเราส่งที่ไหนแล้วบ้างส่วนมากก็จะส่วนมากผมจะเขียนไว้จดไว้ใน Excel ใน Google Sheet เพราะว่าผมอันในส่วนผมนะในส่วนผมก็จะมีคนที่ซับมิตต่างหากผมก็ปล่อยเขาเช็คไปไม่ได้เกี่ยวกันแต่ถ้าส่วนตัวก็น่าจะมีการจดเพื่อกันว่าเราส่งอะไรบ้างที่ไหนบ้างอะไรประมาณนี้ครับคร่าวๆอ่ะเพจครับเพจนี่แหละครับเพจอนวัตการภาพนี่แหละเป็นช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพคอนเทนต์อะไรหรอกติดเลี้ยงลูกจริงๆจังๆมากตอนนี้ครับประมาณนี้ครับสรุปคอร์สยังไม่เปิดใช่ไหมยังจะดูไหมครับดูในห้องเรียนสักหน่อยไหมอ่ะดูบรรยากาศห้องเรียนหน่อยเมาๆหน่อยว่ามีอะไรบ้างอย่างนี้เนาะอ่าฮะได้อุ้ยเดี๋ยวพูดอย่างนี้คนก็อยากเข้าไปดิดูเอาเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าแล้วกันครับไม่เป็นไรโอเคใช่ไม่เปิดรับก็โอไปอวดเขาเดี๋ยวเขาก็คอมเมนต์เอาอาจจะสักเดี๋ยวผมรอลูกเปิดเทอมนะครับอาจจะตอนนี้ผมกำลังแพลนทำคอร์สมือใหม่อยู่แบบตั้งแต่เริ่มเปิดกล้องเลยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสต็อกโดยตรงแต่ว่าจะเป็นพื้นฐานการถ่ายภาพเพื่อมาต่อยอดไปงานสต็อกหรืออาจจะไปงานอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับเป็นเบสิกตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่เปิดกล้องนี่ก็กำลังคิดเวลาเขาทำเวลาทุกวันนี้อยากคิดว่าอยากทำคอร์สอะไรว่าคิดไปคิดมาแต่เตรียมไปโอ้ไม่ทำงานดีกว่าผมว่าน่าจะย้อนกลับไปเบสิกแต่พี่มันมีนักเรียนผมสนใจหลายคนไงประมาณ10 คนเนี่ย10 คนที่อยากเรียนกับผมก็เปิดให้แล้วผมก็จะสอนตั้งแต่เบสิกถ่ายภาพเลย10 คนเนี้ยแต่ใครสนใจก็ค่อยๆว่ากันชอบมีคนมาถามมาตอนผมเปิดรับคอร์สสต็อกอ่ะมีคนถามว่าได้สอนตั้งแต่เริ่มไหมบ้างไหมไม่มีบางคนยังถ่ายรูปไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยบางคนมีกล้องแต่ว่าไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีนะมีช่องว่างเดี๋ยวเสียสันเขาบอกว่า หนวดมีผลต่อการขายไหมครับแต่ฟิลนี่
เขาไปลงดีทุนว่ะแล้วเอ้ยฟิลแต่ฟิลเขารวยแล้วแอบรวยเงียบๆไม่ต้องฝากถามออกโชว์มาหน่อยก็เป็นเพื่อนๆยุคคาแรคเตอรเก่์าๆเป็นที่เป็นแบบนะก็คุยกันสมัยก่อนผมก็หลัผงมเรียกแกผมเรียกแกพี่ตู้สมัยก่อนแกใช้ชื่อตู้อะไรสักอย่างนะมูตู้ตุ๊กตาอะไรประมาณนี้แหละแต่ฟิลน่ะเออผมจำแกใชได่้ใช่ใช่เขาใช้ไอ้อะไรนะไอ้วันพีซอะที่เป็นใตชัว่ตัววใชัน่พีซอะโปรไฟล์วันพีซปล่อยเขาไปเขาเป็นรวยเงียบๆแล้วโอเคครับขอบคุณคุณลูกมากเลยกันวันนี้ก็รบกวนเวลามาประมาณชั่วโมงครึ่งนะเกือบ2 ชั่วโมงกันนี่ว่าจะขคอุบยกคัุนณเเหมืลอ่นนๆกอัีนกแล้วครับผมยาวใครอยากได้ยอดเยอะๆก็ไว้หนวดคือคนที่มาไอ้พวกยอดปังๆนี่ปังกว่าผมเยอะกำลังไว้หนวดคือสายพวกนี้เขาจะเป็นสายนี่ช่วงนี้ที่เนี่ยคนนี้สายที่แรกว่าจะชวนมาคุยเขาไม่ชอบคุยก็เลยไม่เป็นไรสายอนุรักษ์ครับเป็นคนสทายี่ซุ่มสายอซนุุ่มรักษ์เป็นคนอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับเป็นคนไปปกป้องพื้นแผ่นดินจริงๆอันนี้เรื่องจริงไปปกป้องพื้นป่าอนุรักษ์ปกป้องปลาไข่อะไรประมาณนี้ของเขาอะไรอันนี้แล้วเขาก็มีทําสต็อกเงียบๆทําสตูเงียบๆเดี๋ยวผมจะไปหาเขาอยู่นโ่อาจะเคไม่มีอะไรอีกเนาะไม่มีอะไรแล้วแหละอ่ะเราค่อยว่ากันอีกทีมีอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์ไปที่เพจอนุวัฒน์การภาพได้หรืออินบ็อกซ์มาที่เพจผมได้นะครับผมก็จะพยายามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องสต็อกโฟโต้แล้วก็เรื่องงานออนไลน์เกี่ยวกับกราฟิกอะไรทุกอย่างทั่วไปนะครับเดี๋ยววันที่16นี้นะครับเรามาดูวิธีการจัดทริปให้ปังๆหน่อยเป็นโอ้เป็นถือว่าเป็นคนจัดทริปสำหรับโอ้ทีอันดับหนึ่งในประเทศไทยแล้วแหละวันนี้ก็นห่นาวจดะเหใมชือ่นกันไหมคนนี้ก็ไว้เข่าเหมือนกันไหมน่าจะใกล้ๆละคือไม่ใช่แล้วหรอกมันไม่ทีแรกอ่ะไม่ไว้ใช่ไหมพอไว้ปุ๊บก็นั่นแหละก็มีจบไม่มีอะไรแค่นี้แหละ หาสาระไม่มีขอบคุณมากครับลูกขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคคนรัทบี่ขอบคุณตทิุดกคตนามกักนันครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับผมครับ